ก็กราบคารวะพระภิกษุที่มีประสาการมากกว่ากับผมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกรูปนะครับ เจริญพรนะนักศึกษาดีอยู่ทุกท่านวันนี้หลวงพี่ก็มาอาจจะเบลอๆนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อคืนหลวงพี่อยู่กะนะถึงตีสามนะถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดไปก็ทักท้วงท้วงติงได้เดี๋ยวพยายามจะไม่ให้ผิดก็เป็นการติวองค์รวมนะก่อนที่เราจะสอบนะองค์รวมทุกวิชาซึ่งการติวเราก็ไม่ได้จะมาพูดเนื้อหาทั้งหมดหรือว่ามาให้ความรู้เราในเรื่องของหนังสือเต็มที่นะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการทำข้อสอบให้เราทำได้ มากที่สุดดังนั้นก็บางส่วนนะที่อาจจะไม่ได้เน้นตอนทำข้อสอบมากนะหลวงพี่ก็อาจจะไปเร็วหน่อยนะดังนั้นไม่ต้องตกใจว่าทำไมบางทีหลวงพี่เร็วจังนะเพราะปกติก็เป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วนะแต่วันนี้อาจจะช้าไม่ให้เกิน11 โมงโอเค นะตอนนี้วิชานี่ก็คือกลุ่มวิชาการทำหน้าที่ไกลมิตรหรือว่า DF นะใครรู้บ้าง DF แปลว่าอะไรซึ่งตอนหนึ่งปีเข้ามาเนี่ย แน่ใจใช่ไหมไม่คือหลวงพี่ก็ไม่รู้นะคืออย่าเพิ่งขำหลวงพี่นะคือหลวงพี่พยายามถามหลายคนละไม่ก็ไม่ค่อยตอบตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ตั้งกลุ่มวิชาเนี่ยเป็นสมัยก่อนเป็นพระอาจารย์ที่ก็คือมีหลวงพ่อทตะเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็มีพระอาจารย์หลายรูปนะพระอาจารย์ไพบูลย์พระอาจารย์อะไรเงี้ยซึ่งดังนั้นก็เลยตอนนั้นที่ตั้งเนี่ยกลุ่มที่ทําแรกๆตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่เข้ามาพี่เข้ามาหลังจากดียูตั้งมาได้ประมาณสัก6 ปีแล้ว6 ปี5-6 ปีดังนั้นก็เลยไม่รู้แต่ตอนหลังนี่ก็คงจะเปลี่ยนชื่อนะกลุ่มวิชาการทำที่การเรียนมิตรก็มีอยู่3นะคือจริงๆแหละมี4นะแต่ว่า DF 303จะเป็นวิชาเลือกนะใครเรียน DF 303มั้งมี1 2ก็มันอาจคนจะไม่ค่อยอยากเรียนหรือเปล่าหรือหลวงพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าตรวจข้อสอบก็ไม่ค่อยเยอะคือวิชา303จะไม่ค่อยเยอะก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่าอีก3 วิชานี่เป็นวิชาบังคับก็เลยค่อนข้างก็เหมือนวิชาอื่นนะ DF 101เนี่ยก็คือการทําหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นอันที่2ก็คือทักษะนะการทําหน้าที่กัลยาณมิตรส่วนอันสุดท้ายนะเป็นเล่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือสารนักศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่ชอบด้วยนะสารนักศึกษาตอนนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้อยู่นี่ก็เดี๋ยวนะนี่ไงเขาบอกว่าการทำที่กัลยาณมิตรนะเป็น The Group Friend ใช่ไหมซึ่งมันน่าจะเป็น GF มากกว่าแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมเป็น DF นะหลวงพี่ก็เลยคิดงี้ธรรมะเฟนหรือเปล่าเฟนเพื่อนผู้มีธรรมะหรือเปล่านะเคยคิดเล่นๆนะจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรธรรมะเฟนชิพเหรอนะแสดงว่าหลวงพี่เดาถูกนะการทำที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น แล้วก็มาให้ดูความหมายของกัลยาณมิตรเราก็อันนี้รู้อยู่แล้วนะถ้าออกมานี่กินหมูเลยนะซึ่งหลวงพี่ก็รู้หลวงพี่ก็ไม่ออกนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เราจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าคํานี้ถ้าเป็นยิ่งเป็นพระหรือเป็นเนี่ยหรือเป็นโยมก็ตามนะก็ได้ยินบ่อยนะกัลยาณะแปลว่างามดีนะมิตรก็เพื่อนรักคุ้นใคร่คุ้นเคยนะกัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่รักใคร่นะแล้วทําไมมีกัลยาณมิตรตานะกัลยาณมิตรตาก็ ก็คือตามหลักบาลีมันไม่มีรอเรือนะครับว่ามิตรตัวนี้ก็เลยทําให้พอเขาเอาคำว่ากัลยาณมิตรตาซึ่งยกมาจากบาลีตรงๆเนี่ยตัดแค่ตัวพินทุออกไปก็เลยทําให้
มันมีคําว่าตัดตาเข้ามานะไม่ต้องสงสัยว่ามีรอเรือไม่มีรอเรือเพราะว่าภาษาไทยเราบางทีก็เอามาหมดบางทีก็แปลงบางทีก็เอามาทั้งดุ้นนะแล้วแต่การรู้จักเข้าไปคบหาคนดีและประพฤติปฏิบัติตนตามคนดีนะนี่ก็เป็นความหมายการทำที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นเขาก็เอามาจากพระอภิธรรมปิฎกนะคือความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรหรือที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตานะก็คือเขาก็บอกว่าต้องรู้จักเข้าไปคบคนดีแล้วเพื่อตามคนดีนั้นนะคือต้องดูว่าคนนั้นคนดีเนี่ยอะไรมีบรรทัดฐานนะเขาบอกว่าต้องมีศรัทธานะมีศีลนะมีศรัทธาก่อนนะคือต้องเป็นคนมีศรัทธาในพุทธศาสนานี่แหละแล้วก็เป็นคนมีศีลก็แล้วแต่ว่าอยู่ในภาวะไหนนะแล้วเป็นพหูสูตรนะพหูสูตรก็ผู้รู้ฟังมามากนะคือมีความรู้มากนะมีจาคะนะจาคะก็มันจะเป็นคําที่สูงกว่าคําว่าทานนะเพราะว่าจาคะเหมือนคําว่าเสียสละให้นะให้ขาดแล้วก็มีปัญญานะเขาไปครบบางทีเขามีครบเลยแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยหมายถึงก็ถ่ายทอดให้เราได้ยากนะเราจะต้องเข้าไปคบหาบุคคลดังกล่าวนี้พร้อมทั้งปรับปรุงตนเองทั้งกายและใจให้เป็นคนดีตามไปด้วยกัลยาณมิตรโดยลักษณะของหน้าที่นะแบ่งโดยลักษณะของหน้าที่ก็คือบุคคลไม่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีหรือยังประโยชน์ที่ถึงพร้อมแก่ตนเองและผู้อื่นนะก็อันนี้ยึดตามหลักของหน้าที่นะแต่ถ้ายึดตามหลักของประโยชน์นะหรือลักษณะเป็นลักษณะของกัลยาณมิตรนะก็จะมีเวลาเป็นกัลยาณมิตรเขาก็จะมีการยึดหลักอยู่สี่อย่างก็คือยึดหลักของประโยชน์ยึดหลักการให้คําแนะนําและยึดหลักของการทํางานร่วมกันหรือยึดหลักของความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นว่ากัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนที่ต้องพูดเสมอไปนะถ้ายึดหลักให้คําแนะนําแน่นอนต้องพูดแน่นอนนะแต่ว่าถ้าบอกว่ายึดหลักความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องพูดแต่ว่านั่นเขาทําเป็นประจํานั่นก็คือกัลยาณมิตรเหมือนกันนะเหมือนเราอาจจะเห็นพระอาจารย์หรืออาจจะเห็นบางคนนะอาจจะไม่สมมติโยมเห็นคนหนึ่งเขาใส่บาตรอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะแล้ววันหนึ่งเราเกิดมีศรัทธาอยากจะใส่บ้างเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็เป็นกัลยาณมิตรนะในยึดหลักของการเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายหรือการเป็นผู้ยึดหลักของการเป็นประโยชน์นะหลวงพี่ก็มีเหมือนกันนะ มาบวชแรกๆเนี่ยไม่ได้มาบวชด้วยศรัทธานะไม่ได้ศรัทธาเต็มที่แต่ก็จะมีเพื่อนนะที่เขาจะเขาอยู่ที่สภาเนี่ยตอนนั้นเขาเริ่มต้นใส่ชุดขาวก็จะให้อยู่ที่สภาก่อนแล้วก็จะมีมุ้งเล็กๆครอบกันใช่ไหมดังนั้นเวลาที่จำวัดเนี่ยก็จะมองเห็นกันครอบเป็นเล็กครอบเป็นเล็กแล้วหลวงพี่ก็คือนั่งสมาธิสมัยก่อนเนี่ยนั่งเยอะนี้ไม่รู้นั่งเยอะหรือเปล่านะแต่สมัยก่อนนั่งนั่งค่อนข้างเยอะแล้วหลวงพี่ก็จะเป็นคนที่นั่งแล้วปวดขามากดังนั้นนอกรอบเนี่ยไม่มีทางไปนั่งสมาธิได้เลยก็คือคิดว่ามันนั่งในรอบพอเพียงแล้วนะปรากฏว่าก็มีเพื่อนที่อยู่กดติดกันแล้วเขาเป็นเขาอายุมากกว่าอายุวันมากกว่าหน่อยหน่อยเงี้ยเขาก็จะถัดไปทางนี้แล้วก็เขานั่งสมาธิทุกวันซึ่งหลวงพี่เองก็สงสัยอ๋อเขาคงเข้าวัดมานานแล้วมั้งก็คงนั่งสมาธิทุกวันก็เลยไปถามเขาบอกว่าเขาเพิ่งเข้าวัดเราก็เลยงงว่าคนที่เพิ่งเข้าวัดเนี่ยทําไมถึงมีแรงที่จะนั่งสมาธิทุกวันก็เลยถามเขาถามตรงๆนะเขาก็บอกว่าผมอยากรู้ว่าธรรมะมันเป็นยังไงพอหลวงพี่ฟังแค่นั้นอะหลวงพี่ก็เริ่มที่จะนั่งสมาธิก่อนนอนจากที่เราทั้งวันเราก็เจ็บขาเจ็บแข้งมาเต็มที่แล้วนะแต่พอได้กัลยาณมิตรเขาจากความจากการกระทําก่อนก็ไม่ได้พูดบางคนมาพูดอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งมันมีทั้งเพ้อเจ้อนะคือหลวงพี่บอกว่าบางทีมันก็เพ้อเจ้อเกินไปบางทีก็มาพูดแล้วเราก็ไม่ได้คอยตามมาก
แต่ว่าคนนี้จากการกระทำเรามองเห็นมากกว่าเราไม่ได้ตัดสินคนที่จากคำพูดทั้งหมดแต่เราตัดสินคนจากการกระทำเป็นหลักดังนั้นคนนี้ก็เลยสามารถเป็นให้หลวงพี่ได้แล้วก็เราก็นั่งมาตลอดจนตอนหลังเราพอมาบวชเป็นพระเราก็จะชวนพวกเขาแหละนะ4-5 รูปไปนั่งดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าไม่จำเป็นต้องพูดเยอะก็ได้แต่ถ้าเราทำจริงก็เป็นไกรมิตรได้เหมือนกันประเภทของยมิตรกรมิตรนะเขาก็มีกรมิตรทางโลกนะก็คือให้ความแนะนําทั่วไปเรื่องทางโลกโลกนะเช่นเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องการทํางานหน้าที่เรื่องลูกเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็จะมีอีกกรมิตรทางหนึ่งคือกรมิตรในทางธรรมก็คือยมิตรที่ดีที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการนำธรรมะมาใช้เพื่อยกระดับจิตใจผู้ให้คําแนะนําให้สูงขึ้นนะอันนี้คือเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าไกลมิตรทางโลกนะความจำเป็นต้องมีไกลมิตรนะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะจำเป็นแค่ไหนนะคือเราเป็นไกลมิตรให้ตัวเองได้ไหมซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะไกลมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือการได้ครบไกลมิตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนี่ยก็นำไปสู่ความสำเร็จได้นะทางโลกก็ประสบความสำเร็จในการครองเรือนทางธรรมก็ท้ายก็นำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งถ้าไม่มีก็ยากนะเพราะว่าต้องบารมีแก่จริงๆอย่างพุทธเจ้าหรือพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกก็สร้างบารมีมา2 อสงไขยแสนมหากัปใช่ไหมพุทธเจ้าก็อย่างต่ำก็20นั่นอ่ะเป็นกรรมิให้ตัวเองได้ก็คือไม่ต้องมีใครมาสอนเยอะไม่ต้องมีใครมาสอนมากสามารถบรรลุธรรมได้ตัวเองซึ่งมันก็ยากแต่ถ้าเรามนุษย์ปุถุชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยมีขึ้นมีลงมีกิเลสพอสมควรเนี่ยมีกายมิตรดีกว่าการทำที่กายมิตรเบื้องต้นนะคุณค่าของการเป็นกายมิตรก็คือเขาก็จะมีเอาคำวอร์ดดิ้งที่ดีๆจากพระไตรปิฎกมานะซึ่งอันนี้ก็อันแรกก็เป็นกายมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ซึ่งเราก็เข้าใจว่าเป็นยังไงอันนี้พระอานนท์นั้นเคยพูดไว้ว่ากายมิตรเป็นส่วนหนึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่อานนท์ก็คือกายมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยต้องมีกายมิตรตลอดคอยประคับประคองนะแม้แต่พระเจ้าก็ยังได้ยกชาติหนึ่งของพระเจ้านะซึ่งเกิดเป็นใครนะที่พระเจ้ายกให้พระอานนท์ฟังนะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ไปเกิดเป็นพรหมนะเพราะว่าไม่ได้บวชนะคติกาละพราหมณ์ใช่ไหมคติแปลว่าหม้อก็คือกาละก็ผู้กระทำหม้อเป็นช่างหม้อมานะแล้วพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพราหมณ์ชื่ออะไรนะโชติปาละก็นั่นก็ได้ผมได้ไกรมิตรถึงได้ไปบวชก็เลยบอกว่าเนี่ยขนาดเราชาติใกล้ๆจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วยังต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นนิมิตแห่งอริยมรรคนะก็คือว่าเหมือนแสงเงินแสงทองที่พอเวลาที่เราเห็นเราก็จะรู้ว่าเช้าแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันว่าพอเราได้กัลยาณมิตรก็โอเคละใกล้ที่จะได้หนทางของพระอริยเจ้านะการครบกัลยาณมิตรทําให้อริยมิตรอริยมรรคสมบูรณ์นะไม่ใช่แค่แสงเงินแสงทองแต่ว่าก็ประคับประคองแล้วก็ให้มันดีขึ้นกายมิตรคือต้นทางแห่งการเจริญโพชฌงค์นะอันนี้ก็เป็นคุณค่าของการเป็นกายมิตรเออ อันนี้ถ้าจำได้เข้าใจได้จะมีประโยชน์มากนะในการทำข้อสอบใครที่กำลังเบอร์นะหรืออะไรนะก็ตั้งใจฟังของพี่ก่อนคุณสมบัติไกรมิตรมันมี7 ข้อนะมี7 ข้อจริงๆอาจจะไม่ได้ออกทุกข้อแต่ก็ออกหลายข้อนะดังนั้นให้จำไปทั้งหมดแล้วก็เข้าใจด้วยเช่นข้อแรกเนี่ยปิโยแปลว่าน่ารักน่ารักทำยังไง
เราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าน่ารักเนี่ยคือยังไงนะจริงๆในหนังสือน่าอธิบายไว้ใช่ไหม อ่านหนังสือจบบ้างก็ไม่เป็นไรนะแข่งถาม บางคนอาจบอกว่าผมไม่ต้องอ่านจบหรอกพระอาจารย์มันอยู่ในสายเลือดนะความเป็นไกรมิตรอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญของท่านนะก็คือน่ารักนะถ้าจะเจาะลงไปจริงๆก็คือหลักของสังฆวัตถุสี่นะก็คือเป็นผู้ให้แหละข้อแรกนะทัทธมาโนปิโยโหติใช่ไหมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะแล้วก็ปิยวาจานะพูดเพราะๆสมัยก่อนไม่เท่าไหร่นะสมัยหลวงพี่อยู่ข้างนอกเนี่ยเด็กวัยรุ่นก็หรือหลวงพี่ก็ไม่ค่อยเจอเลยนะพอมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยแหละรู้สึกแปลกๆทำไมก็พูดกันกับเพื่อนพูดไม่ได้โกรธกันอะแต่พูดกันหยาบๆเราก็เลยว่ามันก็แปลกดีขนาดกูมึงยังไม่ค่อยพูดเลยนะสมัยก่อนพี่แต่พี่เป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนที่กรุงเทพมาเจอคนพูดเราก็คิดว่ามันเท่หรือมันไงเราก็ยังตัดสินไม่ได้นะแต่พอมาบวชเนี่ยมันต้องปิยวาจาปิยวาจาดีกว่าแล้วก็อัตถกิริยาคือเราเป็นคนตัวมีประโยชน์แล้วก็สมณะตัตตาคือทําตัวเป็นพวกเดียวกันหรือสม่ําเสมอแต่หลวงปู่บอกว่าทําตัวเป็นพวกเดียวกันนะอันที่สองคือคารุนะแปลว่าหน้าเคารพนะหน้าเคารพน่ารักนะหน้าเคารพข้อแรกๆจำไม่ยากนะพอภาวนิโยปุ๊บถ้าออกบาลีมานี่ตายแน่นอนนะภาวนิโยนี่เป็นผู้น่ารักหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะสับสนปิโยนะปิโยเนี่ยขอให้จำไม่ขึ้นใจนะนะเพราะว่ามันถ้าเราจำมันแรกไม่ได้เดี๋ยวเราจะสับสนไปเรื่อยเราจะเรียงไม่ถูกนะเพราะภาวนิโยนี่หน้าเทิดทูนนะหน้าเคารพหน้าเทิดทูนแล้วก็วัตตาจะนะฉลาดพร่ำสอนให้ได้ผลพอถึงวัตตาจะแล้วโอ้จำยังไงเนี่ยนะภาวะนีนะภาวะนิโยเนี่ยก็นึกถึงการภาวนาภาวนามันคือการเจริญนะเจริญหน้าเทิดทูนก็จำไว้นะวัตตาจะเนี่ยถ้าเป็นพระบางรูปท่านเรียนบาลีมาท่านจะบอกไม่หมูเลยวัตตาจะจำง่ายนะเพราะว่ามันมาจากธาตุตัวที่มีวอแหวนขึ้นหน้าแปลว่าวาจาจำคำว่าวาจาก็ได้นะมันธาตุตัวเดียวกันคือฉลาดพร่ำสอนคือการใช้คำพูดนั่นแหละนะวจนะคำโมนี่เห็นไหมมันธาตุตัวเดียวกันวจาตัวนี้คือธาตุคำว่ากล่าวเหมือนกันวจนะคโมก็คืออดทนต่อถ้อยคำนะเวลาทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ย5ข้อนี้น่าจะจำได้ไม่ยากละพี่ว่าถ้าท่องดีๆนะท่องไว้เหอะนะเดี๋ยวทำข้อสอบเดี๋ยวมาโทษหลวงพี่ไม่ได้นะท่องไว้นะแล้วก็คัมภีรัญจะกถังกัตตานะคัมภีระก็คือการทำให้ลึกเข้าไปนะคือกถังก็กระถางเนี่ยก็หมายถึงคําพูดเหมือนกันเหมือนกับว่าวาจาแต่กระถางตัวนี้มันจะหมายถึงคําพูดที่เป็นอัดเป็นธรรมหน่อยๆเป็นอัดเป็นธรรมหน่อยๆเหมือนคําว่ากระถาเนี่ยทําปาฐกถาเนี่ยคือกับกระถางตัวนี้มันตัวเดียวกันดังนั้นกระถางตัวนี้คือเหมือนกับพูดธรรมะให้ลึกซึ้งอะคัมภีระกระถางกัตตาส่วนกัตตาแปลว่าเหมือนถึงการกระทําดังนั้นเนี่ยถ้าเราจําทีละตัวน่ะเราจะจําได้ถ้าเราเจอบาลีเรายังจําได้นะเราจะจําไม่ได้ก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมต่อเมื่อเขาอยู่เขาไม่เขียนข้อ6เขียนว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะจําไม่ได้มันยากกว่าแต่ถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราจําเป็นคําแปลไว้นิดๆหน่อยๆเราจะจําได้ว่ามันคืออะไรนะอันนี้คืออธิบายเรื่องยากนะให้เป็นเรื่องง่ายไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่าถ้าเรายังอธิบายอะไรที่อธิบายอะไรให้มันง่ายไม่ได้แสดงว่าเราเข้าใจไม่ดีพอดังนั้นถ้าเราเข้าใจนะเราต้องอธิบายให้คนง่ายบอกว่าพระอาจารย์ก็อธิบายแล้วหนูก็งงเหมือนกันนะแสดงว่าหลวงพี่ข้อ6ก็ยังไม่แน่นนะข้อ7คือโนจัตถาเนนิโยชเนคือไม่ชักนำไปในทางที่เสื่อมบางคนแบบบอกว่าครบเลยนะพอมาข้อสุดท้ายอ้าวไปดื่มเหล้ากันนะโอ้โหก็คือทำมา6 ข้อนี่หมดไปเลยแต่จริงๆก็คือมันมีระดับของความเป็นกัลยาณมิตรนะอย่างเช่นความเป็นกัลยาณมิตรของพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ก็ไม่เท่ากันใช่ไหม
ทั้งที่ท่านก็น่าจะสามารถบางองค์ก็สามารถแถลงเรื่องง่ายๆให้ลึกซึ้งได้เนี่ยนะอย่างพระอะไรกัจจายนะใช่ไหมแต่ก็ไม่เท่ากันดังนั้นก็มีระดับของมันอยู่นะแต่ต้องครบ7 ข้อถึงจะถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แต่จะดีขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของคุณธรรมคราวนี้เรามาดูลักษณะผู้ควรคบหาเป็นกัลยาณมิตรนะซึ่งเคยมีนักศึกษาติวองค์รวมคราวที่แล้วเขาบอกว่า7 ข้อเนี้ยในมหาโจรก็มีเหมือนกันนะเรามาดูว่าจริงหรือเปล่านะข้อ1คือเป็นผู้ให้ของที่ให้ได้ยากข้อ2รับทำกิจที่ทำได้ยากข้อ3อดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยาก4บอกความรักของตนแก่เพื่อน5ปิดความรักของเพื่อน6ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ7เมื่อเพื่อนสิ้นโภคทรัพย์ก็ไม่ดูหมิ่นแล้วอ่านแล้วเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงเฮ้ยก็เฉยๆได้อยู่ใช่ไหม ก็ได้ถ้าดูแต่ละข้อเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรทางโลกหรือทางธรรมเมื่อเพื่อนสิ้นโภคทรัพย์ก็ไม่ดูหมิ่นเนี่ยอ้าวถ้าบอกว่าเป็นพระเอ้าพระหมดตัวแล้วเพื่อนพระเพื่อนจะว่ายังไงนะมีเหรอไม่มีนะพระก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะดังนั้นมันไม่ใช่ของพระนะเป็นของโยมนะดังนั้นคำว่าของโยมเนี่ยเขาเป็นไงมีทางโลกสิ่งนั้นมันสำคัญกับเขาเนี่ยอย่างเช่นบอกความลับของตนแก่เพื่อนบางทีมันก็เป็นการไงเดียให้ความไว้ใจฮะให้ความไว้ใจเพื่อนแต่ต้องดูนะบางทีก็ความลับเราไปเล่นงานเรามันก็มีเหมือนกันคือปิดความลับของเพื่อนเพราะถ้าเกิดไปบอกนะเพื่อนก็เสียหายนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นทางโลกนะดังนั้นบอกว่ามหาโจรก็มีมันก็อาจจะเป็นได้นะแต่ว่าการเป็นกัลยาณมิตรมันไม่ได้มีอย่างเดียวมันก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยกัลยาณมิตรที่พระพุทธเจ้าหมายถึงมันก็ต้องมีคุณธรรมพื้นฐานด้วยมีศีลมีศรัทธามีศีลพระหูสูตรมันก็ชัดอยู่แล้วมหาโจรมีศีลหรือเปล่าถ้าเป็นโจรมีศีลได้ไหมจะไปปล้นเขาโอ้เราทําผิดศีลข้อ2ไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะดังนั้นก็ต้องดูหลายๆหัวข้อธรรมเรามาสรุปหัวข้อเดียวมันก็ไม่ได้การฝึกตนของกัลยาณมิตรนะก็อันนี้เป็นสัพพุริสธรรม7 ประการคือเป็นการเป็นกัลยาณมิตรนะไม่คุณสมบัติเนี่ยคือเราสามารถที่จะนำสิ่งต่างๆของเราเนี่ยไปให้ผู้อื่นได้นะอย่างเช่นปิโยใช่มั้ยนะลองไล่นึกจำตามหลวงปีนะไม่ต้องดูหนังสือนะปิโยนะเป็นผู้น่ารักนะอันที่2คือทะลุนะเคารพใช่มั้ยเพราะนิโยนะนาทธูลวัตตาวัตตาจาใช่มั้ยสำหรับคำสอนวจนคโมอดทนนะโยจัตถานินิโยไม่ใช่นั้นเขา7นะแล้วก็คัมภีรัญจะกถังกตาใช่ไหมใช่โยจัตถานินิโรชนีนะก็ไม่ชักนำไปทางที่เสื่อมแม่มันจำได้นะตอนสอบอย่าลืมนะขอว่าคือจะลืมตอนไหนไม่เป็นไรตอนสอบอย่าลืมจะได้ทำข้อสอบได้แล้วก็การฝึกฝนตนอันนั้นเป็นที่เราจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นแต่นี่คือส่วนตัวเราจะฝึกยังไงก็จะมีหลักการฝึกของสัตบุรุษนะคือเป็นบุรุษที่แบบมีคุณธรรมมากนะข้อแรกคือธรรมมันอยู่นะคือรู้จักธรรมรู้จักธรรมนะก็คือเป็นพระหูสูตรนั่นแหละรู้ว่านะแต่คราวนี้มันก็ต้องมาดูว่ามันจะมีธรรมอะไรบ้างที่เราควรรู้บางคนอาจจะรู้ไม่เยอะแต่ว่าธรรมตัวนั้นเป็นธรรมที่สามารถพัฒนาตัวเองได้จนอาจจะถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นผู้รู้จักธรรมเหมือนกันไม่ได้หมายถึงว่าพระไตรปิฎกแตกฉาน3 เล่มก็นั่นก็ถือว่าเป็นผู้รู้จักธรรมแต่ก็ไม่ได้วัดที่จำนวนแต่ว่ารู้จริงๆหรือเปล่า2คืออัตถันยูนะคือรู้จักอัตคือรู้จักแล้วว่าธรรมะนี้มันอย่างนี้อย่างนี้เช่น
อย่างกัลยาณมิตรมี7 ข้ออย่างเงี้ยรู้จักอ่านคือเข้าใจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยหมายความว่ายังไงอ่ะสามารถเชื่อมโยงได้อะไรต่างๆ3คืออัตตัญญูนะก็คือรู้จักตนเออลืมบอกไปว่า7 ประการนี้ก็จำด้วย ต้องจำด้วยนะรู้สึกจะเป็นบาลีนะข้อนี้จะเป็นบาลีเนี่ยไม่รู้ว่าคือหลวงพี่เองก็มันมีคนออกข้อสอบไม่ใช่แค่หลวงพี่รูปเดียวนะดังนั้นถ้าจะทำข้อสอบไม่ได้ไม่ใช่นึกถึงหน้าหลวงพี่นะว่าโอ้นะอาจารย์อะไรแต่ว่าถ้าหลวงพี่จำไม่ผิดเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นบาลีนะแล้วก็ไม่ได้แปลให้เราดังนั้นขอให้เราจําตัวบาลีแล้วก็จําคําแปลไปด้วยแต่ไม่น่าจะยากทำมันยูนะอัดกับทำเนี่ยมันแปลตรงตัวมากเลยนะอัตตัญญูเนี่ยก็ตนก็อัตตะตนเนี่ยนะพวกมีอัตตาพวกอะไรเงี้ยก็คือแบบมีอีโก้มีความเป็นตัวตนสูงอะไรเงี้ยก็คําเดียวกันนะมันไม่น่ายากแล้วก็มัตตัญญูอันนี้ก็เราก็ได้ยินบ่อยๆที่พระนี่สบายเลยนะเพราะว่าสวดธรรมเช้าทุกวันอยู่นั้นมัตตัญญูตาจะพัดแต่สมิงใช่ไหมความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหารหนึ่งเนี่ยดังนั้นก็ไม่น่ายากนะแล้วก็กาลันยูนะกาลันยูนี้ยิ่งง่ายเลยรู้จักกาลเนี่ยคำเดียวกันเลยนะกาละตัวนี้รู้จักบริหารเวลาให้ตัวเองอ้าวมี7 ข้อโอเคแล้วก็ปริสัญญูนะบริษัทนะรู้จักบริษัทหรือสังคมนะรอบข้างบริษัทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบริษัทนะที่เราเข้าใจกันนะบริษัทในที่นี้ก็คือพุทธบริษัทนะหรือชาวบ้านในกลุ่มต่างๆนะคือสังคมนะแล้วก็ปุคละปโรปัญญูรู้จักบุคคลนะวิเคราะห์คนที่ถูกต้องตามหลักจริตอัธยาศัยนิสัยหรือท่าทางผู้ร่วมสนทนาคนที่มีบุคละปโรปัญญูสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้านะเพราะว่ามีญาณประเภทหนึ่งท่านจะมีญาณประเภทหนึ่งที่พระอรหันต์ไม่มีคือญาณที่สามารถดูว่าแต่ละคนมีจริตอัธยาศัยแบบไหนดังนั้นใครที่สอนไม่ได้ส่งมาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีบารมีพอก็สามารถบรรลุธรรมได้มีหลายๆเคสหนึ่งกันนะครับภาษาลิบุตรสอนไม่ได้ให้พระพุทธเจ้าก็สามารถสอนให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้7 ข้อรวมกับไอ้นู้นเป็น14 ข้อที่เราต้องจำถ้าจำไม่ได้ได้ไหมถ้าจำเรียงไม่ได้ผมพี่ว่าทำข้อสอบก็ได้อยู่ขอให้จำความหมายได้พอละจำความหมายได้เวลาคำถามถามมาเนี่ย เขาไม่ถามตรงๆนะเช่นอัตตัญญูไปว่าอะไรกอไก่รู้จักท่ารู้จักไม่ได้ถามแบบนั้นแต่ก็จะมีสถานการณ์หรืออะไรก็ตามให้เราคิดนะเช่นสมมติหลวงพี่ยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุรูปหนึ่งสามารถอธิบายธรรมะของตนเนี่ยให้คนอื่นเข้าใจได้มีสัพพฤทธธรรมข้อไหนบ้างสมมติถามแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะท่านจะมีข้อไหนบ้างมันก็คิดนิดนึงแต่ไม่ยากอะไรนะโยมถามเลยอ๋อไม่ถึงรู้จักทำอ๋อแต่ก็จะอธิบายคนอื่นได้ก็ต้องรู้จักอัดด้วยแหละต้องรู้2 อย่างดังนั้นก็นี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ข้อสอบนะหลวงพี่แค่ให้ฟังเฉยๆนะเพราะว่าไม่ได้พูดไม่ได้นะข้อสอบว่ามันมีอะไรบ้าง นอกจากตอนท้ายที่เขาให้มา3 ข้อนะการฝึกฝนตนของกัลยาณมิตรนะต่อนะอันนี้อ๋อเขาบอกก่อนว่าต้องมีเนี่ยสัมปชัญญะก่อนใช่ไหมก็7 ข้อนะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะนะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแล้วก็หิริโอตัปปะธรรมะคุ้มครองโลกคุ้มครองตนหรือไว้เป็นธรรมของเทวดาคันติโสรจะ
ทำที่ทำให้ตนงดงามและกุศลกรรมบถ10 ประการนะฝึกตนทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์แล้วก็มีหลายอย่างกันนะฝึกฝนนะมีละคติธรรม4 ประการนะฉันทคติโทสะคติโมหะคติพยาคตินะอันนี้เราก็รู้ความหมายอยู่ใช่ไหมฉันทคติก็คือการลำเอียงเพราะรักนะโทสะคติคือลำเอียงเพราะโกรธโมหะคติคือลำเอียงเพราะหลงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวนะจำคำแปลด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีในข้อสอบนะมีในข้อสอบอคติธรรม4แล้วก็ประธาน4คือความเพียร4 อย่างนะอันนี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆนะหลวงพ่อท่าตานั้นก็จะเทศก็คือสังวรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานอาหารนประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานอนุรักษณาประทานคือเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อมนะหลวงพ่อท่าตานั้นบอกว่าท่านถามหลวงพี่เลยนะตอนนั้นไปฟังหลวงพ่อท่านถามว่าคือเขาก็ท่านก็ถามมาก่อนว่าประธาน4มีอะไรบ้างนะหลวงพี่ก็ตอบไปด้วยความมั่นใจว่าอย่างนี้นะท่านก็ยิ้มนะท่านก็บอกว่าสรุปแล้วมันไปว่าอะไรลูกหลวงพี่ก็นิ่งไปเหมือนติดสตันไปประมาณ5 วิแล้วก็หลวงพ่อตาบอกว่าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องฉันนะลูกนะหลวงพี่ก็ฉันอยู่ดีนะซึ่งหลวงพ่อตาบอกว่าทั้ง4 ข้อเนี้ยจริงๆก็คือการดัดสันดานตัวเองไปใช้คําของท่านนะนี่ก็จำได้ง่ายดีพรหมวิหารธรรมเนี่ยก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะซึ่งพอดีบางทีการเป็นการมิตรมันก็ต้องมีธรรมะพวกนี้ด้วยเพราะว่าบางคนนี่ก็ไม่ใช่เป็นการมิตรได้ง่ายนะมันมีหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุนะอย่างหลวงพ่อธรรมะท่านก็จะบอกว่าต้องดูเวลาและอารมณ์ในการที่จะไปตักเตือนบางทีเราไปตักเตือนไปตักเตือนมาอารมณ์เราขึ้นเองเงี้ยก็ไม่ใช่นะดังนั้นมันก็ต้องมีพรหมวิหารธรรมด้วยถึงจะเป็นการมิตรได้สมบูรณ์นะแล้วหนุ่มพี่ก็สังเกตหลายๆครั้งเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราไปตักเตือนแล้วเขาจะโกรธเขาจะอะไรเนี่ยแต่ถ้าเรานิ่งได้เย็นได้ถ้าเขาคิดได้แล้วมีคุณธรรมหรือเขามีบุญบ้างเดี๋ยวเขาจะรู้สึกขอบคุณเราทีหลังนะอันนี้เป็นประสบการณ์หลวงพี่หรือที่หลวงพี่เห็นมาเหมือนการเป็นกัลยาณมิตรคนก็ต้องใจเย็นๆไม่ใจร้อนบางทีก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอภินหปัจเวกขณะนะก็คือที่เราสวดธรรมะทำที่กัลยาณมิตรต้องหมั่นพิจารณา5 ประการก็จำได้อยู่ใช่ไหมข้อแรกอะไรชราใช่ไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงบนความแก่ไปไม่ได้สมัยก่อนหลวงพี่ก็มีเป็นพระแรกๆไปสวดเล่นๆเรามีความหล่อเป็นธรรมดาจะลงบนความหล่อไปไม่ได้มีวันหนึ่งเข้าไปฟังฝันในฝันหลวงพ่อพูดคำนี้อ่ะคือมองหน้าเพื่อนแล้วก็ขำกันนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเราไม่พ้นสายตาหลวงพ่อนะไหนก็กายมิตรในอุดมคติของชาวโลกกายมิตรในอุดมคติคือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสุตตะจักขุวิริยสติสมาธิปัญญาเหมือนเมื่อกี้นะหลักการทำหน้าที่กายมิตรนี่เหมือนเมื่อกี้นะที่หลวงพี่บอกมันก็มีข้อหนึ่งคือข้อแรกคือไม่สร้างความเดือดร้อนก่อนเข้าใจว่าทำบุญแล้วเดือดร้อนไหมเราเข้าใจคำนี้ไหมสมมุติว่ามีคนมีเงินอยู่20 บาทเขาหิวข้าวอยู่เขาเห็นพระเดินมาเขาซื้อข้าวไปถวายพระหรือเอาปัจจัยใส่บาตรพระก็แล้วแต่นะถามว่าเขาเดือดร้อนไหมคำว่าเดือดร้อนเนี่ยคือทำแล้วเสียดายทีหลัง
มันร้อนแต่ถ้าทําแล้วอ่ะไม่เสียดายทีหลังปื้มอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะหิวหรือไม่หิวมันเกี่ยวกับว่าใจคุณมันขนาดไหนพระโพธิสัตว์นะทําบุญ7 วันไม่ได้กินข้าวเลยท่านเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเรามองแบบชาวบ้านน่ะท่านเดือดร้อนแต่ถ้ามองแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยคือท่านไม่เสียดายท่านไม่เดือดร้อนดังนั้นคําว่าเดือดร้อนเนี่ยเราจะนิยามผิดว่าคุณทําไปแล้วนะคุณยังเป็นหนี้อยู่เลยคุณไปทําบุญเนี้ยว่าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณเดือดร้อนเนี่ยนี่คิดไม่ถูกนะการคิดที่ถูกก็คือว่าเสียดายไหมอย่างคุณอนันต์เป็นหนี้อยู่เขาทําบุญกับหลวงพ่อ10 ล้านสุดท้ายเออก็บอกว่าเขาเดือดร้อนนะสิก็ไม่ใช่นะดังนั้นนิยามมันถูกด้วยนะบางทีบางคนเขาก็ไม่เข้าใจกันเยอะทําบุญเกินตัวบ้างนู่นนั่นนี่นะมันก็หัวใจมันคนละระดับกันนะเขามีความตระหนี่ครอบงำเยอะสองคือแนะนําธรรมะและแจ้งข่าวบุญนะคือพอไปเห็นหน้ากันก่อนเนี่ยก็จะพึ่งไปบอกว่าโอ้มาร่วมบุญกฐินหน่อยนะเท่านั้นเท่านี้เราก็ต้องทำให้เขาก่อนนะก็ต้องดูระดับเขาด้วยว่าเขาเป็นประเภทไหนเป็นคนคุ้นเคยอะไรก็นั่นแต่ถ้าเป็นคนชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะพูดถึงอานิสงส์นะบุญบาปอะไรก็ว่ากันไปนะสามชี้เห็นคุณค่าของบุญนะว่าบุญเนี่ยมีอานิสงส์ยังไงนะหรือจะให้อะไรกับชีวิตเราบ้างสี่ก็คือประเภทของบุญนะเราก็ต้องมีข้อมูลนะเข้าใจเรื่องบุญในพุทธศาสนามีอยู่อย่าง10 อย่างคือบุญยักยวัตถุนะทานอะไรอะไรก็ไล่เรียงกันไปก็10พอย่อเหลือ3ก็คือทานศีลภาวนานะคือแล้วอันสุดท้ายรักษาใจให้ผ่องใสนะดังนั้นเวลาที่เราไปทำหน้าที่กรมิตรนะเราต้อง1นะที่หลวงพี่หยุดพูดให้ฟังเนี่ยหลวงพี่เน้นเนี่ยเข้าใจตรงกันนะว่าหลวงพี่เน้นเพราะอะไรนะคือหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเราเป็นกรมิตรเขาเนี่ยเราหวังอะไรนะเราหวังอะไรก่อนแล้วก็เวลาไปเจอคนที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเราจะให้อะไรเขาก่อนนะเอออันนี้เราจะตอบเองได้นะหลวงพี่ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะอันสุดท้ายคือว่าถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยเขายังไม่เข้าใจอีกเนี่ยเราจะมีวิธีทํายังไงให้เขาเข้าใจได้สมมุติเราชวนคนเลิกสูบบุหรี่แล้ววันหนึ่งเขาก็ยังกลับไปสูบอีกแสดงว่าเราอาจจะมีอะไรบกพร่องแล้วเราจะเริ่มบอกเขาใหม่ด้วยอะไรนะจำไว้นะที่หลวงพี่พูดมันคล้ายๆแบบนี้แหละที่หลักของการเป็นกรมิตรเนี่ยในข้อเนี้ยก็จะพยายามบอกเราอาจจะต้องคิดนิดหนึ่งนะถ้อยคำที่ควรพูดในการทำที่กรมิตรนะอันนี้ก็จะเป็นของพระส่วนใหญ่คือของพระนะก็จะเป็นธรรมะที่มาจากบทของพระแต่ว่าของโยมก็ได้นะแต่ของโยมอาจจะทําได้ยากกว่าอปิชนกถาคือถ้อยคําที่ชักนําให้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนะความปรารถนาน้อยก็คือในมากๆนะเช่นพระอะไรอ่ะอุปนันทะเถระนะที่มักจะเป็นผู้ที่ชอบสะสมพวกจีวรขนทีเป็นเกวียนๆมันชอบมากนะเนี่ยก็เป็นคนเป็นพระที่มีความทะยานอยากในเรื่องนี้ค่อนข้างมากก็จะมีวิธีการพูดให้เป็นผู้ปรารถนาน้อยนะแต่หลวงพี่ก็อ่านก็ยังไม่เจอนะว่ามีใครบางคนก็เป็นกามิตรให้ก็ยากจริงๆนะยากจริงๆนี่ก็บางคนก็กลับตัวได้นะเช่น
มาบวชแล้วนะภรรยาเสียมาบวชแล้วแล้วก็ก่อนบวชเนี่ยก็ให้อุปให้ลูกน้องตัวเองอ่ะไปสร้างที่เก็บของแล้วก็เอาพวกอาหารอะไรพวกเภสัชห้าอะไรไปยัดใส่เต็มไปหมดนะคือเป็นคนมีตังค์อ่ะมาบวชแล้วก็มาบวชเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละใช้ของในนั้นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ต้องทำกิจของสงฆ์อะไรสุดท้ายพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาเพราะว่ามีพระไปเตือนไม่ฟังสร้างกุฏิหน่อยท้ายวัดนะอยู่แบบคนเดียวได้สบายเพราะมีทั้งทาสที่เคยเป็นลูกน้องแล้วก็มีปัจจัย4ครบมีพระรูปอื่นนั้นเดินไปท่านก็เห็นนั้นก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยกราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกมาแล้วก็พอพูดไม่กี่คำนั้นแหละด้วยความเป็นคนมีทิฏฐิมากก็เลยกระชากจีวรออกบอกว่าถ้าแบบใส่แล้วมันไม่ได้ใส่จีวรแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่ใส่พุทธเจ้าก็บอกว่าทำไมชาตินี้เธอถึงไม่ได้มีความสำนึกเหมือนชาติที่เกิดเป็นยักษ์ก็คือเป็นยักษ์มาก่อนนะคงเป็นคนขี้โมโหแล้วพุทธเจ้าก็เลยเอาอดีตชาติที่เคยเกิดเป็นยักษ์มาเล่าให้ฟังที่พุทธเจ้าเป็นไกด์มิตรให้สุดท้ายก็ยอมลดทิฏฐิได้ก็ได้เหมือนกันอภิชนกถาคือถ่ายให้เป็นผู้มีความมากปรารถนาน้อยเป็นผู้ไม่มากมากมันก็มีหลายเรื่องสันตุฏฐิกถาก็คือถ้อยธรรมที่ให้สันโดษมีปัจจัยตามมีตามได้ปัจจัยตามมีตามได้คือได้ยังไงก็ใช้อย่างนั้นมันไม่จําเป็นว่าเราต้องใช้ของไม่ดีต้องตัดออกนะปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยหลวงพี่สงสัยมาตั้งนานแล้วนะไอ้คำว่าสันโดษเนี่ยถ้าว่าสันโดษแล้วจากทำบุญเท่านี้ก็พอละก็สันโดษไงตามมีตามได้แต่ถ้ามานั่งดูพุทธเจ้าพุทธเจ้าถ้าไม่งั้นคงไม่มีพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะเพราะดังนั้นท่านก็คงเอาแค่พระอรหันต์ก็พอนึกออกไหมสันโดษเราก็ต้องมาแยกอีกว่ามันสันโดษเรื่องอะไรนะแล้วสันโดษตามมีตามได้คือเราทําเต็มที่แล้วอ่ะมันได้เท่านี้แต่เราไม่ได้ใช่แบบไปอยากได้ของคนอื่นหรือไปอยากได้มาโดยความไม่ชอบเนี่ยดังนั้นเนี่ยบางทีเราได้ของมาดีมาก็ไม่ใช่ว่าผมขอใช้ของไม่ดีแล้วกันเพราะผมสันโดษนะคนละอย่างละอันนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นการยึดติดอีกแบบหนึ่งยึดติดที่จะใช้ของแบบนี้ซึ่งก็เป็นอันตรายพอๆกันนะสามปวิเวกกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยชัดเลยนะเวลาฟังท่านเนี่ยมันใจมันสงบนะยิ่งฟังบทนำนั่งสมาธิใจสงบง่ายใจสงบง่ายถามหลวงพี่ว่าจะต้องจำไหมบาลีพวกนี้นะจำก็ได้นะไม่จำก็ได้อสังสักขะคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้รักคนด้วยหมู่ไม่ให้รักคนด้วยหมู่คณะคือบางทีก็ต้องวิเวกปีกวิเวกไปบ้างไม่ใช่เช้าสายบ่ายค่ำนะนั่งคุยกันตลอดเลยเรื่องฉันถามคนอื่นเรื่องคนอื่นถามฉันเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ดังนั้นก็ต้องมีเวลาที่เราต้องปีกวิเวกเพื่อไปทำให้ใจสงบนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระก็จะมีคำนี้เยอะอย่าคุกคีด้วยหมู่คณะนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอาหมู่คณะนะคุกคีด้วยหมู่คือบางทีคำว่าคุกคีตัวนี้มันน่าจะหมายถึงการที่เราพูดคุยกันมากเกินไปนะตอนฉันก็คุยกันมากนะตอนก่อนเนาะก่อนจำวัดตอนนู่นนั่นนี่มันมากเกินไปนั้นก็มีถ้อยคำที่ไม่ให้ละคนด้วยหมู่คณะวิริยารัมภคถาถ้อยคำที่ชักนำให้บรรลุความเพียรอยากนั่งสมาธินะอยากปฏิบัติศาสนกิจต่างๆนะแล้วก็ศีลคถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจคืออันนี้ถ้อยคำที่ทำให้
มีศีลนั่นแหละมันก็เลยใช้คําค่อนข้างเป็นอันเดียวกันแล้วก็สมาธิกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ใจสงบนะปัญญากถาถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดปัญญาอันนี้ก็เป็นถ้อยคําที่ควรพูดในหน้าที่กัลยาณมิตรอันมีอีก2 ข้อนะวิมุตติกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ใจหลุดพ้นจากกิเลสนะแล้วก็วิมุตติญาณทัศนกถาถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดความรู้แจ้งความรู้ความเห็นในภาวะที่ใจพ้นจากกิเลสก็จะเป็นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะสังเกตธรรมะก็จะเรียงจากง่ายไปยากง่ายไปยากเหมือนกันนะกัลยาณมิตรคุณสมบัติก็จะง่ายไปยากเหมือนกันสัพพุริยธรรมก็จะง่ายไปยากเหมือนกันคือทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์สุภาษิตกับการทําหน้าที่กัลยาณมิตรนะคนเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องมีวาจาที่เชื่อถือได้เป็นสุภาษิตนะข้อแรกคือต้องเป็นคําจริงก่อนต่อให้มันยกใจคนอื่นได้ขนาดไหนนะแต่ถ้ามันไม่จริงก็ไม่ควรพูดนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วมันเป็น common sense นะเป็นเรื่องปกติที่เราเข้าใจกันอยู่นะเพราะงั้นก็คือเรามีคุณสมบัติการเป็นกัลยาณมิตรที่ไม่สมบูรณ์ทันทีถ้าเราพูดคําไม่จริงว่าหนึ่งศีลเราไม่มันก็เสียไปแล้วนะ2เป็นคําไพเราะนะคําจริงด้วยนะแล้วต้องไพเราะด้วยนะไม่ใช่จริงโอ้ฉันเป็นคนตรงๆจริงๆเนี่ยแต่พูดมาโอ้โหไม่เพราะเลยแล้วบอกว่าอะไรนะคนพูดไม่พอเป็นคนจริงใจกว่ามันไม่จริงเสมอไปนะมันก็ไม่รู้ตรรกะอะไรมานี่นะหลวงพ่อตายังท่านยังพยายามฝึกพูดเพราะเลยท่านบอกว่ามีอยู่เรื่องเดียวเลยที่ทำยากเนี่ยคือพูดเพราะเนี่ยท่านก็ยังมาพูดเพราะเลยหลังๆหลวงพี่เห็นโอ้โยมจ้าโยมจ้านะหลวงพี่ก็รู้ว่าท่านอ่ะพยายามฝึกนะเพราะว่านี่คือคุณสมบัติครูบาอาจารย์เราท่านเป็นคนที่ฝึกตนตลอดดังนั้นก็พูดเพราะดีกว่านะก็จะว่าบางทีคนบางทีคนไม่หมั่นไส้เราหรือไงไม่รู้นะแล้วบางทีพูดเพราะเขาอาจจะแบบทําไมแบบอะไรเกินไปนะก็พูดชมให้เขาเอียนดีกว่าติเตียนให้เขาอัดใช่ไหมเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะมันดีกว่าพูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์นะพูดมันเยอะมากเลยนะเช่นหลวงพี่พูดนี่โอ้โหพูดไป2 ชั่วโมงนะจบปุ๊บไปทำข้อสอบไม่ได้คือว่าไม่เกิดประโยชน์นะดังนั้นก็ต้องพูดให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคุณจะพูดเยอะยังไงไม่เป็นไรหรอกบางทีมันก็ต้องพูดเยอะแต่ต้องเกิดประโยชน์ไง4พูดด้วยจิตเมตตานี่สําคัญมากเลยมันคือหลวงพี่เป็นนะหลวงพี่ก็เลยมาบอกไงว่าบางทีเตือนไปแล้วเนี่ยบางทีเกิดความรู้สึกหมองขึ้นมาเองเนี่ยดังนั้นเราต้องจะพูดจะคิดจะทำอ่ะต้องมีจิตเมตตาประกอบเลยมันถึงจะทำให้หลวงพี่ว่าเขารับรู้ได้ลองเราพูดด้วยจิตเมตตาขนาดกับสัตว์เดรัจฉานมันยังรับรู้ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยกับคนไม่ต้องพูดถึงทั้งสีหน้าแววตานะมันเก็บไม่อยู่นะดังนั้นฝึกนะเป็นคนที่มีจิตเมตตาตลอดเวลาแล้วเราจะสบายใจไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวใครดีกว่านะ5พูดถูกกาลเทศะนะอันเนี้ยมันเป็นศิลปะคนที่จะดูออกว่าเวลานี้มันเหมาะที่จะพูดเรื่องนี้หรือเปล่านะมันเป็นศิลปะทำไมหนูพี่บอกว่าเป็นศิลปะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันสถานการณ์นี้เนี่ยทำปุ๊บต้องพูดเลยสถานการณ์นี้เกิดเหตุนี้ปุ๊บพูดเลยไม่ได้ดังนั้นการเป็นคนพูดถูกกาลเทศะเนี่ยมันยากมันเลยอยู่ไว้ข้อ 5ไงมันยากกว่าเรื่องอื่นๆมันยากกว่าเรื่องอื่นแต่ถ้าคนทำได้ก็จะเป็นไกมิตรได้สมบูรณ์มากมากคราวนี้มาดูอุปสรรคของการเป็นกัลยาณมิตรนะก็ยังมีอยู่3 อย่างเป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจนนะ2ขาดกำลังใจนะ3ขาดความอดทนนะอันนี้จริงๆก็
น่าจะตอบได้พี่ไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องเพราะว่าเท่าที่อ่านดูแล้วต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้อ่านมาเยอะหรืออะไรเนี่ยวันนี้น่าจะทำได้เพราะถามความเข้าใจเราถามความเข้าใจแต่ก็อยู่ในนี่แหละแต่ดูนี้เราอาจจะยังมองไม่ออกเพราะว่าเป็นแค่หัวข้อเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าเราเขาสอบมาก็อาจจะถามความเข้าใจเราเป็นสถานการณ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็มันก็ตามตัวอยู่แล้วนะอุปสรรคมีข้อคิดไม่ชัดเจนขาดกำลังใจแล้วก็ขาดความอดทนขาดอะไรในสามอันนี้ที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคมากที่สุดโอ้ดีนะที่ถามก่อนนะ ดีนะที่ถามก่อนนะก็เพราะหมายชีวิตไม่ชัดเจนก็มันก็อาจจะเป็นไปได้นะหมายถึงว่าเราเช่นโอ้เราอยากมาสร้างบารมีแต่ว่าโอเคเราไปแค่นี้แหละหรือไปบ้างไม่ไปบ้างก็จะทําให้หลุดได้นะขาดความอดทนเนี่ยโอ้ก็ไม่แน่นะว่าเฮ้ยเราไปอยู่ในบางที่ที่เราอาจจะต้องโดนกดดันเยอะจะอยู่ไม่ได้แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันหายได้นะถ้าเรามีกําลังใจถูกไหม ก็ไม่รู้นะตอบมาแล้วกันนะอะไรนะวิว่าขาดกำลังใจแล้วคุณสมบัติของกายมิตรตามแบบอย่างพุทธองค์นะมีความกรุณาเป็นพื้นฐานไม่ถือตัวไม่หยิ่งยโสมีความอดทนมีความยืดทำไม่เห็นแก่หน้าแล้วก็มีความรอบคอบมีความประพฤติน่าเคารพบูชานะแล้วก็รู้จักภูมิปัญญาของผู้เรียนอย่างที่หลวงพี่บอกว่าจะมีญาณพิเศษนะก็ไม่มีอะไรนี่จะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นหลักวิธีการสอนสามแบบนะเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์สามอย่างก็มีการสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์ก่อนต้องใช้ความสามพิเศษก่อนบางทีบางคนทิฏฐิเยอะเนี้ยก็ต้องปราบก่อนอย่างเช่นจะดินสามพี่น้องใช่ไหมต้องแสดงปาฏิหาริย์เป็นพันอย่างเพื่อทําให้ลดทิฏฐิพอพูดมาก็เลยสามารถเขาก็เลยใจอ่อนรับฟังได้อันที่สองคือการสอนแบบอาเทศนาปฏิหารสอนด้วยวิธีดักใจข้อแรกนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ยังมีใครสอนแบบนี้ไหมข้อแรกเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าพระอรหันต์บางรูปท่านก็ทำได้นะหรือพระที่มีญาณมีฌานมีอะไรขนาดพระเทวทัตยังเหาะไปหานี่เลยนะเจ้าชาติสตูนะแปลงเป็นมานกน้อยนะมีงูพันรอบตัวนี่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยนะเป็นแค่ชาลาภีบุคคลเองนะก็ยังมีฤทธิ์ขนาดนั้นแต่ท่านมีบารมีมามากแล้วพูดถึงพระเทวทัตนะแต่ว่าแค่ไปติดกรรมจองเวรนะแล้วก็การสอนแบบอเทศนาปฏิหารสอนวิธีดักใจคิดว่าปัจจุบันมีไหมมีนะมีนะคิดว่ามีนะพี่ก็คิดว่ามีการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือสอนด้วยการบรรยายลำพังพระองค์เดียวหรือบรรยายแบบโต้ตอบสนทนานะก็คือพูดนะให้ฟังมีโต้ตอบมีคำถามอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบตอบโดนใจนะคือปกติพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านสามารถแสดงได้เหมาะเจาะคนนั้นจริงๆอ่ะก็เลยทําให้บางทีเรามาอ่านพระไตรปิฎกแล้วทําไมตรงนี้ท่านเทศอย่างนี้ไม่ตรงนี้เสียงท่านเทศอีกแบบหนึ่งนะเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านะท่านแต่ท่านพูดอ่ะถูกหมดแหละแต่ความลึกความตื้นก็แล้วแต่บุคคลอีกอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเราหรือเป็นพระอาจารย์ทั่วไปใช่ไหมอาจจะยังไม่มีตรงนี้อาจจะยังไม่มีตรงนี้เยอะเช่นไปเทศสามที่
ศเรื่องเดียวกันหมดเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันก็จะเป็นเรื่องปกติเลยซ้ำแต่พุทธเจ้าท่านจะมีแต่ละที่แต่ละตอนถ้าอ่านดีๆอ่ะเราก็จะรู้ว่ามันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานการณ์อย่างเช่นกาลามาสูตรเนี้ยซึ่งเป็นสูตรที่คนพูดถึงเยอะมากเขาบอกว่าพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อใช่ไหมแต่ช่างเถอะเราไปศึกษาต่อแล้วก็เรียนมาแล้วนี่ก็น่าจะพอเข้าใจนะพอพูดไปเดี๋ยวมันยาวอีกแต่ว่าง่ายๆว่ากาลามาสูตรพุทธเจ้าตัดอยู่แค่ที่เดียวลองไปดูแล้วกันว่าทำไมพุทธเจ้าตัดอยู่แค่ที่เดียวแต่คนก็เอามายกมาซะเป็นแบบสูตรหลักนะก็แล้วก็เอามาพูดประมาณว่าพุทธเจ้าสอนไม่เชื่อไงแต่พุทธเจ้าท่านสรุปไว้อะไรชัดเจนแต่บางคนก็อ่านไม่หมดหรืออยากจะพูดแค่นี้ก็ไม่รู้อ่ะมาถึงข้อสอบแล้วใครตื่นใครหลับอยู่ก็ตื่นได้ น่าจะมีคนหลับนะดูแล้วตั้งใจกันทุกคนนะนี่เขาเฉลยไปให้เลยอ่ะเฮ้ยไม่เห็นอ๋อไม่เห็นเห็นไม่เหมือนกันโอเคเมื่อดวงฤดีไปที่ใดก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้คนรอบๆยิ้มหัวเราะสดใสได้เสมอดวงฤดีมีคุณสมบัติไกลมิตรในข้อใดมีใครเลือกต่างกับกอไก่ไหมอ๋อโยมพี่สมิตาทำไมถึงเลือกต่างกอไก่อ๋อก็เลือกไปโยมเหมือนกันใช่ไหมของงั้นก็ถูกละนึกว่าเนี่ยกอไก่นะใช่ถูกเนี่ยวงกลมกอไก่นะถูกต้องนะดูข้อสองเราสามารถสร้างกำลังใจด้วยตนเองได้อย่างไรเห็นไหมมีกำลังใจจริงๆด้วยนะคิดไม่ออกนะตอบถูกทุกข้อนะแน่นอนเลยนะถือว่าเป็นนักทำข้อสอบนะชั้นเลิศจอจานนะถูกข้อสามข้อเนี้ยจริงๆอาจจะไม่ได้ออกทุกข้อนะแต่จะมีออกแน่ๆจะมีออกแน่ๆน่าจะใช่ไม่ได้ใช่ไหมเพียไม่ได้ออกทุกข้อนะหรือเปล่าเออเพียบอกไม่ได้ การที่เราต้องไปทำหน้าที่ไกลมิตรเพราะเขาเหล่านั้นยังพ้องอยู่จากข้อความนี้ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องโอ้โหหลวงพี่ยังต้องคิดเลยเนี่ยการที่เราต้องไปทำหน้าที่ไกลมิตรเพราะเขาเหล่านั้นยังพ้องอยู่จากข้อความนี้ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องอ๋อโอเคท่องจริงๆท่องสมบัติต้องเติมด้วยฐานใช่ไหมอันนี้พ้องกำลังใจก็ต้องเติมด้วยใช่กิยาวาจาเพราะว่าลงพูดให้กำลังใจเขาใช่ไหมเนี่ยงองูอ่ะถูกละงองูโอเควิชาที่ 2ละวิชาแรกจะนานหน่อยไม่ต้องกลัวว่าจะทันไม่หนุกทันแน่นอนนะเพราะทันมาทุกรุ่นนะฮะไม่ต้องห่วงอะไรนะงองูนะงองูเมื่อกี้ป้องความปลอดภัยเติมด้วยสมานตัตตาก็คือให้ความใช่คือสมานตัตตาเนี่ยมันเหมือนกับว่ารู้สึกเป็นพวกเดียวกันใช่จริงๆสมานตัตตาคนส่วนใหญ่แปลว่าสม่ำเสมอไงแต่หลวงปู่ท่านแปลว่ารู้สึกเป็นพวกเดียวกันถ้าแปลอย่างเงี้ยมันชัดเลยเพราะว่าถ้ามีมีทานวิยาวจาทาติยาเนี่ยแต่รู้สึกเป็นคนละพวกหรือรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะอยู่สูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นที่รักได้จริงๆดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยป้องความปลอดภัยคือรู้สึกไม่ปลอดภัยนะพอได้สมานตัตตามาแล้วรู้สึกว่าเรามีพวกรู้สึกว่าแต่ถ้าเราแปลว่าสม่ำเสมอเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้านะมันจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ดังนั้นก็จำว่าอย่างนี้แล้วกันนะ
สมณตัตตาคือจริงๆมันแปลได้ว่าประพฤติตนให้เสมออ่ะเข้าใจไหมคราวนี้เข้าใจพี่ไหมประพฤติตนให้เสมอก็คือเสมอเขาอ่ะเช่นเราให้ทานเนี่ยสมมติเราให้ของเนี่ยเวลาเราให้ของขอทานกับให้ของเพื่อนเหมือนกันไหมหรือเราให้เหมือนกันถ้าให้เหมือนกันจะว่าโอเคนะหรือเราให้ของเพื่อนให้ของพระเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนนี่ใช่ไหมแต่การให้สมณตัตตาเนี่ยมันเหมือนเพื่อนน่ะเสมอกันน่ะเหมือนพวกเดียวกันน่ะคือเราอาจจะได้ครบทั้งสามอย่างแต่เราให้แบบเหยียดๆนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเราพูดแบบว่าเราสูงกว่าอย่างเงี้ยหรือเราทําประโยชน์ให้เขาจริงแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับเขาอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไม่สามารถที่ปฏิบัติธรรมะข้อนี้ครบสี่ข้อได้ดังนั้นสมณตัตตาเนี่ยมันแปลว่าเสมอก็ได้แต่มันเสมอเนี่ยมันแปลว่าประพฤติเสมอก็ได้หรือแปลว่าประพฤติตนให้เสมอกับคนที่เราไปทําด้วยแต่บางคนจะบอกว่าประพฤติตนสม่ำเสมอมันหลวงพี่ว่าหลวงปู่ท่านก็ความรู้บาลีท่านเยอะนะเทียบปทห้าปทหกเลยแหละดังนั้นหลวงพี่ว่าหลวงปู่ท่านแปลมามันชัดเจนกว่าแปลว่าได้หลายในอ่ะเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวจะเป็นรุ่นแรกที่ไม่ทันนะ DF202ทักษะการทำหน้าที่ไกลมิตรความพร่องและความต้องการของบุคคลที่เราจะทําหน้าที่ไกลมิตรนะเราสามารถแบ่งความพร่องของบุคคลได้4ประการนี่ก็พูดมานะก็เขาคงจะทํามันหลายรอบเพื่อจะให้เราเนี่ยเห็นหลายๆครั้งหรือเปล่านะไอ้เรื่องพร่องสมบัติพร่องกําลังใจพร่องความรู้ความสามารถพร่องความปลอดภัยเนี่ยนะก็จริงๆสไลด์เราได้อยู่แล้วใช่ไหมมีไหมในมีไม่มีใช่ไหมให้ทีหลังอ๋อให้ทีหลังโอเคก็จำหน้านี้ไว้นะไปท่องบ้างก็ได้นะคือจริงๆก็แค่จำความหมายได้ก็พอละการเติมเต็มความพร่องสี่ประการนะเห็นไหมนะก็มีทานการให้วิยวาจาให้กำลังใจนะทักกิยาคือให้ความช่วยเหลือด้วยการกระทำสมณตาตาคือมีความจริงใจให้การสนับสนุนกันเห็นไหมนี่ก็จะแปลมาใกล้ๆกันเราจะงงข้อสี่นี่แหละแต่ถ้าแปลแบบหลวงพี่บอกมันก็น่าจะเข้าใจง่ายอยู่คือเวลาเอาพูดง่ายคอมมอนเซนส์เวลาเราจะไปคบกับใครเนี่ยถ้าใครแบบทำตัวยิงๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปคบหรอกเอาจริงไหมแต่เราต้องดูว่าคนนี้ต้องเฟรนลี่อ่ะต้องเฟรนลี่ต้องเห็นแล้วแบบโอ้อยากจะเข้าใกล้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีลักษณะของการที่แบบเป็นคนที่แบบดูเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นคุณสมบัติประมาณนั้นมากกว่าธรรมชาติของบุคคลที่เราจะไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรนะบุคคลมีอยู่สี่ประเภทบัวมีกี่เหล่านะบัวมีสี่เหล่าจริงๆตอนแรกเนี่ยบัวเนี่ยจะมีอยู่สามบุคคลสี่จำพวกบัวสามเหล่าก็จะมีการพูดกันว่าบัวมีสามเหล่าหรือสี่เหล่านะซึ่งจริงมาตอนหลังมันก็มีสี่เหล่าเหมือนกันมาเพิ่มตอนหลังมันก็ไม่เป็นไรก็จำไว้บัวสี่เหล่านะเขาจะเรียงจากประเทศแรกขึ้นมาก่อนนะคือปัทปรมะเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็โคตรบรมนะ บุคคลผู้อัปปัญญานะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเห็นใครเราสอนไม่ได้ปุ๊บพรุ่งนี้ปะทะปรมาหมดเลยนะก็อย่าไปงั้นกันนะบางทีเขาอาจจะหลวงพี่ว่าทุกคนจะสอนได้แหละแต่ว่าที่จะบรรลุธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้จะยากกว่าแต่สอนได้จะดีขึ้นเป็นอุปนิสัยเป็นอะไรเกิดมาเป็นคนก็มีคุณธรรมพอสมควรแหละถึงเกิดมาเป็นคนได้ดังนั้นก็ไปตัดสินเขานะแม้บางทีต่างศาสนิกอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสนะเขาเปิดใจเราก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้เขาได้นั่นแหละสองนัยยะนะอ่านว่าเนยหรือใน
จริงมันอ่านควบกันนะแต่เราอ่านในก็ดีกว่าเพราะว่าวัดเราให้อ่านว่าในบุคคลผู้พอจะแนะนําให้เข้าใจได้ต่อไปนะพอจะแนะนําได้ก็คือดีกว่าพระธาตุปรมะขึ้นมาหน่อยนะพระธาตุปรมะนี้เป็นอาหารของปลาและเต่านะก็คือว่าพอใครสอนอะไรไม่ได้ก็อยู่สารวัตรก็อันตรายนะวิปจิตันยูบุคคลผู้เข้าใจต่อเมื่อได้อธิบายความนะคือพูดหัวข้อมาปุ๊บอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พออธิบายปุ๊บโอ้กระจ่างนะวันนี้จะมีปัญญาขึ้นมานะเป็นบัวปริ่มปริ่มละปริ่มปริ่มละและอันสุดท้ายคืออุคติตันยูนะบุคคลผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลันแค่พอยกหัวข้อขึ้นแสดงนะเหมือนใครนะเหมือนพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนะธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุแห่งธรรมนั้นนะและความดับไปแห่งธรรมนั้นบรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันฟังพระอัสสชินะพอพระสารีบุตรไปพูดบทนี้ต่อกับพระโมคคัลลานะก็บรรลุธรรมพระโสดาบันต่อเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เป็นอุคติตันยูนะคือแค่ยกหัวข้อธรรมมาไม่ต้องอธิบายโดยนัยยะเข้าใจเองด้วยปัญญาพระสารีบุตรก็จะบอกว่าโดยร้อยในพันในก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าพูดมาแค่ที่ท่านรู้นะก็บรรลุธรรมดังนั้นก็เป็นบุคคลหาได้ยากนะบารมีสั่งสมมามากปฏิตันอยู่จริตของบุคคล6ประเภทนะการทำที่การยังไม่จำเป็นต้องเข้าใจจริตแต่ละบุคคลนี่สำคัญเหมือนกันนะมันจะได้ตรงลักษณะอุปนิสัยและจริตของแต่ละบุคคลมันก็เป็นเบื้องต้นในการที่เราจะเข้าใจคนได้มากขึ้นนะเหมือนกับปุคละปโลปันญูใช่ไหมคือเข้าใจบุคคลเนี่ยการเข้าใจจริตคนเนี่ยสำคัญนะอันแรกเลยนะส่วนใหญ่แล้วมั้งนะราคะจริตนะราคะจริตเป็นพวกไหนนะชอบสวยงามนะเรียบร้อยนะพูดน้อยขี้อายหรือเปล่านะทำอะไรเชื่องช้าอะไรก็ช้าไปหมดนะเต่านี่เป็นราคะจริตหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะเต่าก็คือเป็นสัตว์นะช้าอยู่แล้วนะอาจจะมีช้าของเต่าอาจจะเร็วของเต่าก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่ช้าช้าของเราอาจจะเร็วของเต่าก็ได้ดังนั้นมันนี่คือเปรียบเทียบมนุษย์นะมนุษย์ที่ชอบสวยงามเรียบร้อยอะไรเงี้ยตื่น5แต่งตัวถึง9 โมงอะไรเงี้ยนะก็เป็นประเภทนี้แหละนะราคะจริตอันสองก็คือโทสะจริตนะโกรธง่ายใจร้อนโต๊ะเตอะเตียงห้องนอนลบไปหมดนะทำการงานไม่เรียบร้อยแต่จริงๆก็อาจจะมีเรียบร้อยแหละหมายถึงว่าก็อาจจะเรียบร้อยอย่างอาจจะมาเจอหมู่คณะเจอบ้านเราจะเรียบร้อยแต่ก็จะมีนิสัยเนี้ยใจร้อนโกรธง่ายทำงานไม่เรียบร้อยแต่จะทำเร็วจะทำเร็วจะตรงข้ามกับราคะจริตนะนี่ก็เป็นพวกโทสะสามโมหะจริตคืองมงายเขานะแล้วก็ดื้อรั้นคือดื้อรั้นอีกต่างหากนะคืองมงายเขาไม่พอดื้อรั้นคือไม่เชื่ออะไรแบบคือไม่เชื่อจนคือไม่เชื่อไม่ใช่ว่าฉลาดนะประเภทนี้คือหลวงพี่เคยเจอแหละอ้าวหลวงพี่เคยเจอนะแต่อย่าพูดถึงเขาเยอะนะเขาตายไปแล้วนะก็นั่นแหละคือพวกนี้จะตักเตือนยากมากนะโมหะจริตนี่ยากมากโทสะจริตเนี่ยถ้าใจเย็นๆก็พูดกับเขาได้อยู่นะแต่ตอนโกรธเนี่ยก็จะไปยุ่งเยอะบางทีเหตุผลมันก็ไม่สำคัญเท่าอารมณ์นะสี่วิตกจริตนะฟุ้งซ่านชอบพูดมากเกียจคร้านนะบอกว่าเอ้ยหลวงพี่พูดมากหลวงพี่เป็นวิตกจริตหรือเปล่านะไม่เกี่ยวนะวันนี้ต้องมาพูดไง ต้องพูดให้เยอะไปก่อนได้ข้อมูลพอไปทำข้อสอบได้นะแต่ปกติเป็นคนที่พูดเยอะอยู่แล้วนะกับคนที่สนิทนะสมัยก่อนตอนบวชใหม่พระเพื่อนตั้งฉายาว่านะเจ้าหนูจำไมนะพี่จะถามตลอดเลยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ครับพี่ทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้คือเราไม่ได้กวนเขานะแต่ว่าเราอยากรู้นะศรัทธาจริตนะวัดเราก็น่าจะเยอะไหมไม่รู้เหมือนกันนะซื่อนะเป็นคนซื่อเชื่อง่าย
มักไปเป็นตัวของตัวเองหรือตามกระแสนะสมมติว่ากาขอไข่ไปแล้วมองเห็นเพื่อนกากอไก่กอไก่ดีกว่านะเนี่ยศรัทธาจริตนะอย่าไปศรัทธาจริตผิดคนนะถ้าศรัทธาถูกคนนะไม่มีปัญหาถ้าศรัทธาผิดคนเมื่อไหร่กลุ่มนี้อันตรายที่สุดเพราะทุ่มเทแล้วก็ตามได้หมดนะแต่ถ้าศรัทธาถูกคนก็นั่นเป็นบุญละหลวงพี่ไปทําหลักทดสอบจริตเนี่ยหลวงพี่เป็นข้อ6กับข้อ5ปกติเนี่ยจะเป็นแค่ข้อ6แหละแต่ว่าข้อ5เนี่ยก็เข้าถามเกี่ยวกับหลวงพ่ออย่างเงี้ยโอ้เราก็ต้องเชื่ออยู่แล้วนะไม่อยู่วัดตั้งนานแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจออะไรเลยเราก็เจอหลายๆอย่างจนทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นหลวงพ่อถามมายังไงเราก็ต้องตอบแล้วก็ต้องเชื่ออยู่แล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นศรัทธาจริตด้วยหลวงพี่ก็งงเอ้ยเราศรัทธาจริตเหรอนะแต่จริงๆหลวงพี่เป็นคนไม่เชื่อคนง่ายนะแต่ไหนแต่ไรไม่ก็พิถึงแต่ไหนแต่ไรแต่ก็ประสบการณ์แหละมันทําให้เราไม่เชื่อง่ายนะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเข้ามาแบบไหนเขาบอกว่านิสัยมักจะออกมาตอนที่รู้จักกันไปนานๆอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่า6พุทธิจริตนะเฉลียวฉลาดแข็งแข็งนะทุกคนก็อยากเป็นข้อ6นะแต่ละอาจจะเป็นข้อ1ก็ได้นะแต่ละคนนี้ก็มีแต่ละจริตก็มีวิธีการที่จะเป็นกัลยาณมิตรหรือวิธีการที่จะฝึกแตกต่างกันบ้างนะหรือบางคนไม่ได้มีจริตเดียวอย่างลูกพี่ก็ทดสอบมานะมันเป็นงานวิจัยของมอจลอแล้วก็ของโยมของเรามาทำนะผมพี่ก็มี2จริตฉะนั้นบางคนอาจจะมีหลายๆจริตในตัวเองนะมันแล้วแต่นะแต่จะเด่นด้านจริตไหนมันก็อีกอย่างหนึ่งนะแต่เราอย่าเป็นวิกลจริตนะเอาแค่6พอบอกว่าขอข้อ7ได้ไหมวิกลจริตก็แค่นี้นะหลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำที่กัลยาณมิตรนะทิศ6นะก็มีทิศเบื้องหน้าก่อนอันนี้หลวงพี่สับสนก็แค่ซ้ายกับขวานะถ้าเวลาจำนะงั้นจำซ้ายกับขวาได้ก็น่าจะโอเคนะเบื้องบนเนี่ยอยู่แล้วแหละเบื้องบนเนี่ยอยู่แล้วเบื้องหน้าเนี่ยมารดาบิดานะอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเรานะขวาเนี่ยครูบาอาจารย์นะซ้ายคือมิตรสหายนะขวาครูบาอาจารย์นะซ้ายเอาว่าเราส่วนใหญ่เราถนัดขวาใช่ไหมจำไว้มือที่ถนัดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ส่วนใครถนัดซ้ายหลวงพี่ขออภัยด้วยนะไปจําผิดนะแต่ว่าขวาเนี่ยครูนะแล้วก็ซ้ายเนี่ยคือมิตรหลังก็ง่ายๆบุตรภรรยาล่างก็ข้าทาสบริวารแล้วก็บนเนี่ยภิกษุสงฆ์ดังนั้นขวากับซ้ายนี่แหละที่เราจะงงกันนะนะขวาเอาว่าขวาจะเหนือกว่าเราหน่อยอ่ะคือครูบาอาจารย์ซ้ายคือคนที่เสมอเราคือมิตรสหายนะนี่ก็ทิศ6ถ้าจำไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะก่อนต่อไปดีใจด้วยนะอีกแค่60สไลด์นะดังนั้นก็เดี๋ยวจะเร็วขึ้นไปกว่านั้นลักษณะของการเป็นการทูตที่ดีที่หลวงพี่บอกไว้ก่อนนะว่าไหนที่ไม่สำคัญหลวงพี่ก็จะไปเรื่อยๆของหลวงพี่นะไม่ต้องไปคิดว่าหลวงพี่ก็ตรงนี้นี่แบบโยมไม่เข้าใจอย่างหนักเลยนะก็คือไม่เข้าใจตรงนี้ที่หลวงพี่ไม่พูดที่หลวงพี่พูดแล้วไม่เข้าใจนะไม่เป็นไรนะแต่หลวงพี่พูดช้าๆแล้วไม่เข้าใจเนี่ยอันเนี้ยจะมีปัญหาตอนทําข้อสอบนะดังนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกบางทีหลวงพี่พูดเร็วๆเดี๋ยวเราไปทบทวนได้นะลักษณะของการเป็นนักการทูตที่ดีมีดังนี้คือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ด่วนปฏิเสธเมื่อถึงคราวพูดก็สามารถทําให้ผู้อื่นฟังนะไม่ใช่พูดไปคนอื่นก็พูดก็ไม่ฟังกันสามรู้จักกำหนดขอบเขตการพูดให้กระทัดรัดนะไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งลงเลงไม่มีอะไรได้สักอย่างนะสี่จำเนื้อความทั้งหมดที่จะพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ติดขัดห้าเข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริงหกทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้เจ็ดฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แปดไม่พูดชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทจริงๆวัดเราต้องการคนประเภทนี้มากที่เป็นไกรมิตรแบบนักการทูตเนี่ย
ต้องการมากเลยคงจะน่าจะเดียวอยู่แล้วมีฝึกจะดีมากเลยนะหลวงพี่ก็อยากไปฝึกเหมือนกันเห็นมีอาจารย์เกี่ยวกับการพูดที่เก่งๆอยู่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักการพูดไว้5ประการหนึ่งคือพูดด้วยจิตเมตตาอันนี้จะเน้นความพูดหมดเลยนะสองพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะสามพูดถ้อยคําที่ไพเราะสี่พูดถ้อยคําที่เป็นจริงห้าพูดถูกกาลเทศะนะมันมีคําถามของเด็กนะไม่เกี่ยวกับธรรมะนะเขาถามว่าคําพูดใดที่แสดงความเป็นห่วงนะข้อแรกระวังตัวไว้เถอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ข้อสอบมาดีเหมือนกันนะดังนั้นเวลาเราไปเจอข้อสอบเกี่ยวกับคำพูดแล้วก็มีข้อคําพูดที่มันดีๆนะบางทีเขาหลอกขั้นตอนการทําหน้าที่กัลยาณมิตรศึกษาเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมกับบุคคลที่เราจะไปพบนะเหมาะสมและเข้าใจในเรื่องราวนั้นเป็นอย่างดีการตั้งเป้าหมายการทําที่กัลยาณมิตรนะว่าเราจะเป้าหมายการที่มีการทําหน้าที่นี้เราต้องการทําอะไรนะเช่นให้เขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หรืออยากให้เขาเข้ามาวัดอยากให้เขามานั่งสมาธิก่อนเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะนึกถึงบุคคลที่เรารักและปรารถนาดีนะแล้วก็ควรเตรียมอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตนัดหมายบุคคลที่เราจะไปพบปะพูดคุยสนทนาสิ่งที่เราปรารถนาดีต่อบุคคลที่เราไปพบนี่ก็จะเป็นขั้นตอนต่างๆนะควรเชิญชวนให้เหมาะสมกับวันเวลาควรมอบของฝากที่มีประโยชน์ให้พอดีควรลากลับด้วยความประทับใจนะอันนี้จริงๆแล้วสัมพันธ์กับข้อกรณีมิตรข้อหนึ่งอยู่นะแต่การรู้ลำดับรู้ว่าเราควรทำอะไรเนี่ยเราไปดูลำดับไปบ้างก็ได้นะจริงๆหลวงพี่ก็พูดมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะเดี๋ยวว่าตรงนี้จะทบทวนให้เรามากขึ้นควรติดตามว่าบุคคลที่เรารักปรารถนาดีว่าอยู่ดีมีสุขไหมแล้วก็ควรให้ธรรมะและกำลังใจแก่บุคคลที่เราไปพบการทำที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่ายก็มีองค์ประกอบมีการรับรู้และเข้าใจที่ดีร่วมกันมีจุดหมายที่ดีร่วมกันมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวางมีความสนใจที่ดีร่วมกันนะอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าจะทําเครือข่ายได้ก็ต้องเป็นทีมนะต้องเป็นทีมถ้ามีจุดมุ่งหมายต่างกันมันทิ้งทำงานร่วมกันยากนะลักษณะเครือข่ายประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนที่ดีร่วมกันพึ่งพาอาศัยที่ดีร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีระหว่างกันร่วมกันก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้เชิงบูรณาการนะก็คือในหลายอย่างมาประกอบกันนะการทำหน้าที่การเรียนให้สมบูรณ์โดยต้องอาศัยความรู้ความสามารถและการฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นทักษะที่ทําให้สามารถทําหน้าที่การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการเรียนรู้และควนฝ่ายหาความรู้จากหลายศาสตร์หลายแขนงที่เหมาะสมกับการสมัครทักษะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําอะไรซ้ําๆๆจนเราเก่งมันเป็นธรรมชาติมันถึงจะมีทักษะนะต้องทําอะไรเป็นธรรมชาตินะกายมิตรบางทีเราไปทําหน้าที่จนคุ้นแล้วอ่ะมันก็จะมีความเป็นกายมิตรโดยธรรมชาติบางทีเห็นอะไรปุ๊บเราก็เป็นกายมิตรให้ทันทีบางทีไอ้สิ่งนี้มันต้องมีการทําบ่อยๆนะบูรณาการหมายถึงการจะกระทําใดๆที่มีการนําสิ่งที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือความรู้สาขาต่างๆมาประสานกันเนี่ยคือหลายๆแขนงมารวมกันนั่นแหละนะบูรณาการและเพื่อให้การกระทํานั้นๆเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะก็จะมีวิธีบูรณาการต่างๆนะเขาก็บอกอธิบายต่อบูรณาการยังมีรวมถึงการทํางานร่วมกันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เกิดความกำลังใจนะก็ไม่มีอะไรก็เป็นแค่ความหมายผมบอกว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยต้องอาศัยวิธีการบูรณาการนะคือประสานเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์ต่างๆตลอดจนคุณธรรมในตัวพร้อมด้วยความเปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ให้ปรากฏออกมาเป็นการกระทำที่เรียกว่าเป็นการทําหน้าที่กัลยาณมิตรที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อการที่ดีต้องเป็นยังไงนะก็ต้องทํางานเป็นทีมมีวิสัยทัศน์มีวิธีการที่ชัดเจนเดี๋ยวนะทำงานเป็นทีมมีเพราะผู้นำมีวิสัยทัศน์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีวิธีการที่ชัดเจนการจัดระเบียบรับผิดชอบในงานเป็นแบบอย่างน่าเชื่อถือก็คือใช้ความรู้สมัยใหม่เนี่ยมาช่วยในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรข้อแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงปฏิบัติการคือปรับปรุงความคิดก่อนนะคือ positive ก่อนนะ thinking
มีความมั่นใจในการทำหน้าที่ไม่คิดดูถูกตนเองไม่คิดท้อแท้ในการทำที่กัลยาณมิตรสองคือพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะรักษาอารมณ์สบายไม่หงุดหงิดไม่ขุ่นมัวนะสามการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์อย่ากลัวการปฏิเสธในความหวังดีของเราบางทีเราไปทำก็อาจจะโดนปฏิเสธเรื่องปกติสี่ให้เกียรติคือให้ความสนใจในบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรห้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นมีมุ่งสัมพันธ์ฝึกฝนตนเองนําความรู้และความสามารถจากหลายวิธีที่ดีมาใช้ในการทําหน้าที่นะตอนแรกเราต้องก็ต้องมีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนี่ก็เป็นหลักของกัลยาณมิตรอยู่แล้วแล้วก็เราก็ฝึกฝนตนเองไปอีกในการทําที่กัลยาณมิตรมันศึกษาความรู้เพื่อพัฒนาเพื่อการพัฒนาตนเองทําหน้าที่กัลยาณมิตรสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสําคัญมากเพราะว่าการที่เรามีความรู้หลากหลายเนี่ยมันเป็นกัลยาณมิตรได้ง่ายบางทีมันตรงสายเขาพอดีนะอย่างมีโยมภาษาอังกฤษคนหนึ่งเขาไม่ชอบวัดนะไม่เข้าใจอ่ะแต่ก็มาสอนได้แล้ววันสุดท้ายเขาก็บอกว่าให้หลวงพี่ทุกรูปเนี่ยมาพูดกับเขาได้เลยเขาจะบอกว่าอะไรบ้างที่เขาสงสัยกับเกี่ยวกับวัดนี้คนอื่นพูดเนี่ยเขาก็ยังไม่เก็ตไม่ฟังแต่พอมันหลวงพี่รูปหนึ่งพูดซึ่งหลวงพี่รูปนั้นเนี่ยเรียนมาสาขาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาถามพอดีนะคือเขาถามว่าทําไมหลวงพ่อเนี่ยต้องออก DMC ช่วงพามทามคือช่วงที่คนดูเยอะที่สุดแล้วก็เขาแล้วพระอาจารย์รูปนี้จบมาทางสายนี้พอดีก็เลยตอบคำถามเขาก็โอเคเขาบอกว่าฟังคำตอบมาเขาโอเคมากดังนั้นก็การมีความรู้นะมันก็ช่วยได้เยอะนะมหาตมะคันธีกล่าวไว้ว่ามีชีวิตอยู่เหมือนกับจะตายในวันพรุ่งนี้แต่จงหาความรู้ให้เหมือนกับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปความหมายไม่อธิบายนะน่าจะเข้าใจกันอยู่นะอ่ะเห็นไหมมันเร็วมากนะตอนนี้นะมันถึงข้อสอบแล้วไม่ใช่ว่าหลวงพี่ไปเร็วแบบเร่งไปงั้นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากตรงนั้นนะแล้วมั่นใจว่าถ้าออกมาตรงนั้นเนี่ยเราตอบได้อีกอย่างหนึ่งคือ DF ส่วนสองเป็นเนื้อหาไม่เยอะเนื้อหาไม่เยอะตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ DF 2.2ข้อใดไม่ใช่หลักการพูดเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอันนี้ common sense เนี่ยตอบได้นะขอใครในไม่ใช่ข้อสองในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่ายข้อใดสำคัญที่สุดทำยังไงให้รู้สึกว่ามันเป็นทีมได้มากที่สุดมีคนบอกงองูจอจานก็มีใช่ไหมหรือว่าคอควายขอไข่รู้จักวางแผนสำคัญที่สุดเราก็ต้องเลือกสำคัญที่สุดนะใช่นะมันประชุมเป็นหนึ่งนิดในการทำที่เปิดใจสาธุชนใหม่ต้องควรทำหน้าที่กันมิตรอย่างไรถ้าคอควายเนี่ยเวลาพูดไม่ต้องมองหลวงพี่ก็ได้ จริงๆแล้วหลวงพี่ยังสงสัยว่ามันเขาไม่ฉลาดจริงๆเลยนะควายเนี่ยหลวงพี่ว่าเคยได้เคยคือเราก็ไม่ได้คุกคีกับไอสัตว์ประเภทนี้เท่าไหร่นะแต่เคยเห็นว่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็มีลำดับของหัวหน้าลูกน้องนะแล้วก็บางคนบอกว่าเรียกชื่อเขาก็มาเหมือนกันอาจจะหลวงพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมคนไทยถึงเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดนี้นะเวลาคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยซึ่งไปด่าคนจีนคนจีนไม่โกรธนะหมายถึงคนจีนแท้ๆไม่ใช่คนจีนที่อยู่ประเทศไทยนะคนจีนเนี่ยเขาไม่โกรธนะใช่เขาไม่โกรธเขาโกรธว่าด่าเป็นหมูเขาโกรธถ้าด่าว่าเขาเป็นหมูเนี่ยเขาโกรธถ้าด่าว่าเป็นควายไม่โกรธไม่รู้โกรธทําไมนะเหมือนกับเราโดนด่าว่าไอ้หมีแพนด้าอย่างเงี้ยมันจะไปโกรธทําไมนะมันก็ไม่โกรธเหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากวัฒนธรรมแล้วก็มันเชื่อมโยงไงอย่างด่าว่าหมูเป็นคนขี้เกียจเนี่ยคนจีนก็ไม่ชอบ
นั้นก็เลยทําให้เขาโกรธนะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนานะไปแล้วนะอาการแต่ยังไม่เบอร์นะแต่ก็ตามัวๆไงอันนี้เป็นวิชาที่หนังสือเล่มหนาแต่มันจะซ้ําๆดังนั้นอะไรที่ซ้ําๆมากๆก็เอาศาสนาหลักๆพยายามดูศาสนาหลักๆพอศาสนาหมายถึงคําสอนที่ศาสดานํามาเผยแผ่สั่งสอนนี่ก็ความรู้เป็นความหมายนะให้เราเป็นความชั่วทําแต่ความดีอ่ะหลวงพี่ถามอย่างหนึ่งอยากรู้มากศาสนาทุกศาสนาสอนคนที่เป็นคนดีจริงไหมมีไม่จริงนะมีไม่จริงคือเป้าหมายจริงคงดั้งเดิมนะหลวงพี่เชื่อว่าตั้งใจสอนให้เป็นคนดีแต่ดีไม่เท่ากันดีไม่เท่ากันแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็หลายๆไหมแม้แต่ในพุทธก็มีนะที่มันไม่แท้จะหาผลประโยชน์จากศาสนาโดยลืมคำสอนดั้งเดิมดังนั้นก็มันขึ้นอยู่กับเราจะศึกษาความรู้ดั้งเดิมมากขนาดไหนและอันที่สองคือคนที่เป็นศาสนิกนะพุทธบริษัทเองหรือว่าบริษัทของศาสนาอื่นเขามีคุณธรรมแค่ไหนเพราะหลวงพี่เคยถามหลายๆคนก็บางศาสนาเขาก็ดีนะบางทีดีดีมากด้วยนะแต่ถ้าจะเอาถึงที่สุดอ่ะดีที่สุดอ่ะเราก็ไม่ได้ว่ามันก็ต้องหมดกิเลสก็ต้องเป็นศาสนาพุทธองค์ประกอบของศาสนานะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจต้องจําให้ได้นะหนึ่งคือต้องมีศาสดาก่อนต้องมีศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาและศาสนาต้องมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะสองคือมีศาสนธรรมคําสอนสามต้องมีศาสนวิธีนะที่เกี่ยวเนื่องกับคําสอนสี่ก็คือปูชนียวัตถุนะปูชนียสถานศาสนาต่างๆวัดวาอารามนะถ้าเป็นของไทยห้าศาสนาบุคคลก็คือมีผู้สืบทอดคําสอนมีผู้ปฏิบัติตามคือศาสนิก6คือศาสนสถานต้องมีศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีต่างๆศาสนบุคคลศาสนิกแยกกันนะศาสนิกชนต้องมีศาสนิกชนผู้เริ่มใฝ่ศรัทธาในศาสนานั้นๆ8การกวดขันเรื่องความภักดีต้องมีการกวดขันเรื่องความภักดีในศาสนาอันนี้ก็คือเป็นนักศาสนาสมัยใหม่เขาระบุ8ข้อนี้ว่าถึงจะเป็นศาสนาได้แต่ถามว่าที่ไม่มีแปดข้อไม่มีแปดข้อนี้ครบเนี่ยเป็นศาสนามีไหมมีเพราะว่าข้อแรกเนี่ยศาสดาฮินดูมีใครเป็นศาสดาไม่มีนะเพราะศาสดาต้องมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ด้วยแล้วงั้นพี่ถามใครเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ถ้าเป็นยะโฮเนี่ยผิดนะเพราะว่ายาโฮเนี่ยเป็นพระเจ้าของเขาไม่มีตัวตนจริงต้องเป็นพระเยซูนะแล้วถ้าเป็นอิสลามก็ต้องเป็นนบีมูฮัมหมัดนบีเป็นเหมือนชื่อตำแหน่งเขาหลวงพี่ก็มูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนานะก็จะมีหนึ่งเกิดจากอวิชชาสองเกิดจากความกลัวสามเกิดจากความภักดีสี่เกิดจากความต้องการความรู้แจ้งความเห็นจริงของชีวิต5เกิดจากความต้องการความสงบสุขของสังคมนะก็มีหลายๆสาเหตุนะช่วงแรกนี่ก็จะเป็นเกิดจากพวกอวิชชาความกลัวก่อนเพราะว่าคนยังมีชีวิตที่ใกล้กับธรรมชาติบางทีก็เห็นธรรมชาติเห็นอะไรเขาเกิดความกลัวความอะไรเนี่ยก็ศาสนาก็จะเกิดจากสิ่งนั้นก่อนเชื่อในเทพเจ้าตรงนั้นตรงนี้บ้างตรงนี้เนี่ยให้พวกเราทำความเข้าใจให้มากๆทำความเข้าใจให้มากจะได้ตอบคำถามได้
ทำความเข้าใจบ้างประเภทของศาสนาแบ่งได้ดังนี้หนึ่งลักษณะของศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะเอกะเทวนิยมคืออะไรพหูเทวนิยมคืออะไรสัพพัทธะเทวนิยมคืออะไรอะเทวนิยมคืออะไรนะเอกะเทวนิยมก็คือเอกะแปลว่าหนึ่งนะก็คือมีพระเจ้าองค์เดียวเช่นเยซูคริสต์อิสลามนะพหูเทวนิยมนี่คือมีพุทธเจ้าหลายพระองค์นะก็เช่นฮินดูนี้นะสัพพัทธะเทวนิยมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ในทุกคนทุกแห่งนะนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอเทวนิยมก็คือไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้งสี่ประเภทอเทวนิยมนี้จะหาได้ยากหน่อยหลักๆที่รู้จักก็จะมีเชนนะแล้วก็มีพุทธของเราแบ่งตามสภาพการจริงในปัจจุบันนะเวศาสนาก็แบ่งได้นะสองอย่างก็คือศาสนาที่ตายแล้วศาสนาที่เคยมีคนนับถือมาก่อนนะแต่ปัจจุบันไม่มีผู้นับถือแล้วนะก็เรียกว่าศาสนาที่ตายแล้วศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่คือศาสนาที่ยังมีคนนับถืออยู่ในปัจจุบันประเภทของศาสนาแบ่งได้แบบนี้นะแล้วก็แบ่งตามลำดับแห่งวัฒนาการของศาสนานะมีศาสนาธรรมชาติศาสนาองค์กรอย่างเงี้ยนะแบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนานะก็มีศาสนาเผ่าศาสนาโลกศาสนานิกายก็แบ่งหลายๆแบบนะแต่ให้จำแบบที่หนึ่งไว้ไอ้ลักษณะของศาสนาไว้คุณลักษณะพื้นฐานศาสนาดั้งเดิมนะแรกๆก็จะเป็นเชื่อในพลังอำนาจไร้ตัวตนแต่มีมหิทธานุภาพเทพเจ้าต่างๆนะเชื่อวิญญาณหรือผีเชื่อไสยศาสตร์การทำนายเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตข้อห้ามตาบูอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นอันนี้มันจะเกิดในแถบของแอฟริกานะมันจะมีความเชื่อแบบนี้เยอะคุณลักษณะพื้นฐานศาสนาดั้งเดิมนะมีรูปลักษณ์ตัวเต็มไงตัวเต็มนี่ก็เนี่ยแถบนั้นแหละแถบแอฟริกานั่นอินเดียนแดงมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตัวน่าจะเป็นของพวกชาวเผ่าพื้นเมืองแถบนั้นการบวงสรวงและสังเวยต่างๆพิธีกรรมเช่นไหว้บรรพบุรุษศาสนาและความเชื่อของมนุษย์ดั้งเดิมนะก็มีตั้งแต่ยุคนี้เอนดอรัสเชื่อว่ากระดูกมีมีหน้าโคมันยองเราก็ได้ยินบ่อยๆยุคหินใหม่อเมริกันเตียนแอฟริกันเนี่ยก็ดูมันผ่านไปก็ได้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาถึงแล้วอันแรกเป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกมีสิ่งเคารพสูงสุดเรียกว่าตรีมูรตินะไม่มีศาสดาเห็นไหมไม่มีศาสดาเป็นศาสนานะแต่มีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและแต่งคัมภีร์ต่างๆพราหมณ์ก็จะทําหน้าที่ในสมัยนั้นทําหน้าที่ในการที่จะสื่อกับเทพเจ้าแล้วก็คัมภีร์พระเวทเนี่ยพราหมณ์เท่านั้นที่จะเรียนได้พระเวทก็คือคัมภีร์ที่ใช้ติดต่อพระเจ้าดังนั้นพราหมณ์จะเป็นคนที่มีวรรณะที่สูงเทียบเท่ากับกษัตริย์นะสมัยก่อนเป็นรองก็นิดหน่อยบางทีกษัตริย์ก็ต้องฟังพราหมณ์ดังนั้นค่อนข้างก็เรียกว่าผูกขาดการติดต่อพระเจ้าไว้ผูกขาดการติดต่อพระเจ้าไว้ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพรหมหรือปรมัตตมันคือจุดหมายสูงสุดนะบางคนก็อาจบอกว่าเป็นนิพพานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูนะว่ายังไงสองและศาสนาเชนนะเกิดในประเทศอินเดียเหมือนกันปฏิเสธเรื่องพระเจ้าเช่นเดียวกับศาสนาพุทธมีพระมหาวีระเป็นศาสดานะเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเน้นการปฏิบัติที่สุดโต่งนะก็คือที่พระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญมาก่อนคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคที่เราท่องในธรรมจักรนะการประกอบตนให้ได้รับความลำบากด้วยการต่างๆด้วยคิดว่าเป็นข้อปฏิบัติทำให้หลุดพ้นได้บางคนก็มีหลายแบบนะมียกมือขึ้นไม่เอามือลงเงี้ยมีนอนบนตะปูก็มีนะของพระพุทธเจ้าจะเป็นอะไรกั้นลมหายใจใช่ไหมอดอาหารอะไรอย่างนี้นะนี่ก็เรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยค
จะเป็นอะไรอันนี้อัตตกิลมัฏฐานุโยโคอนัริโยอนัตถสันหิโตใช่ไหมก็คือไม่ใช่ของพระอริยะแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นกามสุขันธิกานุโยคเนี่ยโหโทษเยอะมากนะแต่ฮีโนคัมโมโปตุชนิโกนัริโยนัตถสันหิโตดังนั้นคนที่เป็นประเภทเนี้ยถ้าได้มาในพุทธเนี่ยเขาจะไปได้ไวกว่าเหมือนกับปัญจวัคคีย์จุดมุ่งหมายสูงสุดคือตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ยังไม่พ้นทุกข์นะคล้ายๆกันความคิดคล้ายๆกันนะเมื่อตายแล้ววิญญาณจะไปเกิดใหม่การที่จะหลุดพ้นได้ต้องบรรลุโมกษะทําได้โดยการเชื่อในคําสอนเห็นจริงในคําสอนและปฏิบัติตามคําสอนของพระมหาวีระนะมาถึงศาสนาพุทธศาสนาพุทธเกิดในชมพูทวีปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเชื่อในการเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสซึ่งการบรรลุมรรคซึ่งคือการบรรลุนิพพานเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดจุดหมายสูงสุดศาสนาพุทธมีจุดหมายปลายทางสูงสุดและชีวิตเป็นความสงบสุขอย่างนิรันดร์ดอนและแท้จริงคือนิพพานนะซึ่งวิธีการที่จะบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตได้นั้นต้องไปปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสไว้คือวิธีการที่จะไปนิพพานแต่ไม่เคยพูดลักษณะของนิพพานไว้นั้นก็เลยมีการมาถกเถียงกันในยุคหลังถ้าใครมาถามนะอาจจะมีคนมาถามว่าเนี่ยพระวัดเราสอนนิพพานเป็นอัตตาหน้าตาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปตอบก็ได้นะบอกว่าปฏิบัติเนี่ยไปถึงแล้วรู้เองเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแค่วิธีการปฏิบัติเหมือนกับเราไม่เคยไปเชียงใหม่เนี่ยเกิดหลวงพี่กับอีกคนหนึ่งบอกคนไม่เคยไปเชียงใหม่เลยแต่คนนี้ฟังมาจากสายนี้สายไปเชียงใหม่สายนี้อีกคนหนึ่งก็ฟังมาอีกคนละสายมันดันไม่เหมือนกันต้องมานั่งทะเลาะกันเหรอวิธีการที่ง่ายที่สุดคือทําไงไปเชียงใหม่เดี๋ยวต้องไปพร้อมกันสองคนนะถึงจะไม่ทะเลาะกันอีกเพราะถ้าไปคนเดียวมาบอกปุ๊บเองไม่เคยไปหรอกนะเองต้องโม้แน่นอนนะมันก็เถียงกันไม่จบหรอกนะต้องไปให้มันถึงนะเกิดที่ศาสนาซิกนะหลวงพี่เกือบเคยไปโบสถ์ศาสนาซิกนะแล้วไม่อยากจะไปมากเลยเพราะว่าไปนี่มันต้องมีกฎของเขาจะเข้าของเขาต้องมีกฎของเขาอ่ะจริงๆเขาต้องให้ใส่ผ้าโพกหัวด้วยเวลาจะเข้าไปในที่สิ่งที่เรียกว่าโบสถ์ของเขาแต่พระเขาอนุโลมให้เขาว่างั้นนะแต่ว่าหลวงพี่ไม่อยากไปเลยอาจารย์ที่มาสอนเป็นอย่างข้างนอกบอกโอ้เป็นโอกาสยากมากหลวงพี่เขาจะให้เข้าโบสถ์ของเขาเนี่ยไม่ได้อยากไปจะไม่พูดนะสักพักหนึ่งมันเกิดเหตุไม่ได้ไปจริงๆก็ดีเกิดที่ประเทศอินเดียนะเป็นศาสนาที่รวมจุดเด่นของศาสนาฮินดูและอิสลามไว้นะทะเลาะกันมากใช่ไหมงั้นก็มารวมกันเลยนะเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในเรื่องพระเจ้ามีศาสดา10 ท่านโอ้เยอะนะแล้วแต่ใครจะนับถือใครท่านแรกคือคุลุนานักนะมีคัมภีร์ทางศาสนาชื่อคัมภีร์คารันซาฮิบนะใครจำได้ก็ดีเหมือนกันนะเพื่อไปคุยกับเขาได้ชาวซิกเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้ยังต้องเกิดอีกหลายครั้งตราบที่ยังไม่สิ้นกิเลสนะก็คิดคล้ายๆกันเนาะแต่จะมีศาสดาแล้วก็มีพระเจ้าแน่นอนเพราะเขาเอาฮินดูกับอิสลามมารวมศาสนาซิกมีจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตเป็นความสุดแท้จริงนิรันดร์คือความกลมกลืนเข้ากับชีวิตของพระเจ้าวิธีการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นต้องบูชาพระนะคือบูชาพระเจ้านั่นแหละนะสรรสวดสรรเสริญพระนามและการฟังพระนามจากพระเจ้าศาสนาเต๋านะแต่ก่อนจะเป็นลัทธิเต๋ามั้งแต่ก่อนเป็นลัทธิตอนหลังจีนก็ยกให้เป็นศาสนาเกิดที่ประเทศจีนเดิมเต๋าเป็นเพียงปรัชญาต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นศาสนามีศาสดาชื่อเล่าจื้อนะคัมภีร์ทางศาสนาคือชื่อคัมภีร์เต๋าเต็กเก่งนะหรือเต้าเต็กเก่งนะก็แล้วแต่จะเรียกจุดหมายสูงสุดคือการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าอันนี้เมื่อกี้รวมเป็นอันเดียวกับพระเจ้าอันนี้มันรวมเดียวกับเต๋านะ
จะต้องบำเพ็ญตนให้ดำเนินไปตามแนวทางของธรรมชาติให้มีความสงบระงับชาวเต่าเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีครั้งเดียวจากนั้นจะไปสู่วิญญาณตาบนิรันดรก็ง่ายดีนะขงจื้อเหมือนกันนะตอนแรกก็คงไม่ได้เป็นนี้หรอกเพราะว่าขงจื้อเนี่ยเดิมทีคําสอนของจื้อเป็นไม่ได้ไม่เป็นแค่คําสอนอะแต่ยังไม่ได้เป็นศาสนาตอนหลังก็เป็นศาสนานะเมื่อของจื้อสิ้นชีวิตแล้วคือคําสอนเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบทําให้คนฟังแล้วดูมันฟังแล้วมันโอเคอะเป็นปรัชญาตอนหลังก็เลยกลายเป็นศาสนาขึ้นมาเมื่อกี้มีเต่าอันนี้เป็นของจื้อนะแต่ว่าเต่านี่เป็นเล่าจื้อที่เป็นศาสดาจุดมุ่งหมายสูงสุดความสุขที่แท้จริงในนิรันดรคือเทียนนะคือเทียนแปลว่าสวรรค์นะศาสนาของจื้อเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวเหมือนกันจากนั้นก็ไปสู่ชั่วสวรรค์ชั่วนิรันดร์ในจีนเชื่อเหมือนกันเลยชีวิตมีแค่ครั้งเดียวพี่ว่าจริงน่าไปเผยแพร่ที่จีนได้นี่น่าจะโอเคคนก็เยอะด้วยนะไม่ต้องไปหาใครเลยนะคนวันหนึ่งก็คนเข้ามาเยอะมากถ้าเขาอยากจะเข้ามานะเพราะว่าได้ยินแต่เขาไม่ให้ไปเผยแพร่ง่ายๆเห็นส่งไปเรียนกันหลายรูปนะศาสนาชินโตเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีศาสดามุ่งเน้นเรื่องของจิตนะเชื่อในเรื่องการนับถือเทพเจ้าชาวชินโตเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีครั้งเดียวตายไปแล้วจะอยู่ในโลกวิญญาณเช่นในรันวิเคยได้ยินมันพุทธเคยได้ยินพุทธชินโตไหมพี่เคยได้ยินนะแต่มันไกลมากอะบางทีไปเรียกอย่างก็ไม่ได้จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาชินโตคือความสุขนิรันดร์เหมือนกันนะเราไปอยู่กับพระเจ้าปฏิบัติก็ต้องจงรักภักดีต่อเทพเจ้าบูชาวิญญาณบรรพบุรุษมาถึงนี้ศาสนานี้จะงงๆหน่อยนะศาสนาสโลอัสเตอร์นะเกิดที่ประเทศอิหร่านเป็นต้นกำเนิดของทัศนคติเรื่องทวินิยมนะทวิแปลว่าสองนะทวินิยมคือแปลว่าสองศาสนานี้มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของศาสนาจิวและศาสนาคริสต์มีสโลอัสเตอร์เป็นศาสดานะคือตั้งชื่อศาสดากับชื่อศาสนาเหมือนกันนะศาสดากับชื่อศาสนาเหมือนกันจุดหมายสุดก็ไม่มีอะไรนะนะที่ไปสวรรค์นะจะไปสวรรค์ได้นั้นต้องบำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจบูชาพระเจ้าด้วยความจงรักภักดีอย่างแท้จริงคือต้องทําตัวเองดีด้วยแล้วก็บูชาพระเจ้าด้วยก็ยังดีนะยังดีเกิดที่ประเทศปาเลสไตน์นะจิวนะมีโมเสสเป็นศาสดานับถือพระยะโฮวาเป็นเทพเจ้าสูงสุดองค์เดียวกับศาสนาคริสต์นะชาวยิวเชื่อว่าพระยะโฮวาเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ช่วยชาวยิวเป็นอิสระจากการเป็นทาสของอียิปต์ศาสนิกส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะชาวยิวเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็จะไปอยู่โลกสวรรค์เหมือนกันก็คิดโลกชีวิตเดียวส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นความสุขที่แท้จริงในนิรันดรความปรารถนาที่บรรลุถึงสวรรค์การมีชีวิตอยู่กับพระเจ้านะก็คือจุดหมายปลายทางนะก็จะมีบัญญัติที่เหมือนพระโยวาสั่งมาทางโมเสสโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือบัญญัติ10ประการที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คล้ายๆศีล5นะแต่ก็จะไม่เหมือนทั้งหมดหรอกคล้ายๆศีลห้าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกปัจจุบันนะอันดับสองใครอิสลามนะเกิดในประเทศปาเลสไตน์มีพระเยซูเป็นศาสดาคัมภีร์ที่สำคัญคือคัมภีร์ไบเบิลนะชาวคริสต์เชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในโลกสวรรค์ชั่วนิรันดร์ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะก็ไปสู่สวรรค์นะแล้วก็ประพฤติบัญญัติเหมือนกันศาสนาอิสลามนะอันนี้เป็นอันดับสองของโลกนะเกิดในประเทศซาอุดีอาระเบียนะเชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์มีนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดานะคัมภีร์ที่สำคัญคืออัลกุรอานและคัมภีร์เอาอะดิษนะศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากเป็นอันดับสองรองจากศาสนาคริสต์ชาวมุสลิมเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวเหมือนกันจากนั้นมีอยู่สวรรค์หรือนรกชั่วนิรันดร์ง่ายดีเหมือนกันศาสนาอิสลามมีจุดหมายปลายทางของชีวิตอันเป็นความสุขนิรันดร์คือการได้ไปอยู่กับพระอัลเลาะห์มีวิธีปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายนั้นศาสนานี้ต้องปฏิบัติตามคำสอนนบีมูฮัมหมัดโดยเฉพาะหลักปฏิบัติอิบาดะห์5ประการอย่างเคร่งครัดและสมบูรณ์นะก็มีหลักปฏิบัติของเขาศาสนาบาไฮนะเกิดที่ประเทศอิหร่านเป็นศาสนาใหม่ล่าสุดแต่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วศาสดาคือ
บาฮาอุลลานะมีศาสนิกอยู่เกือบทั่วทุกมุมโลกก็แนวคิดเดิมๆนะก็คือมีชีวิตเพียงครั้งเดียวจากนั้นไปอยู่ในนรกสวรรค์ชั่วนิรันดร์นะศาสนาบาฮามีจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตเป็นความสุขนิรันดร์คือสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์นะวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุดด้วยการจงรักภักดีต่อพระเจ้าก็เหมือนกันก็จําไม่ยากนะมาถึงข้อสอบนะอันนี้ต้องจําให้ได้จุดมุ่งหมายของการถือศีลอดคือข้อใดนะข้อไหนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าเพื่อผลกายและใจให้หนักแน่นเพื่อสร้างความเมตตาข้อนี้ส่วนใหญ่จะตอบผิดกันนะแต่อันนี้อาจจะตอบถูกข้อควายนะศาสนาใดเกิดร่วมสมัยและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในพื้นที่เดียวกับพุทธศาสนาเมื่อกี้ติวเห็นไหมติวมีประโยชน์นะเนี่ยนะเชนนะถูกต้องแต่ข้อแรกเนี่ยอาจจะไม่มีในติวนะเป็น common sense หลักคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาคือข้อใดบางทีถูกข้อก็หลอกก็มีนะงงคิดไม่ออกนะตอบถูกทุกข้อนะ คือมันสำคัญหมดนั่นแหละไม่ได้บอกว่าสำคัญที่สุดนี่บอกว่าหลักคำสอนสำคัญ ฟังคำถามเราต้องนิดหนึ่งนะขอให้ได้ฮอนเนอร์ทุกคนนะใครมีอะไรสงสัยไหมไม่ต้องสงสัยก็ได้นะเพราะหลวงพี่ท่านจะไปฉันเพลแล้วเราวางแผนมาอย่างดีนะอะไรนะอาตนายเขียนมาเถอะหลวงพี่เป็นคนตรวจเองไม่ต้องห่วงนะเอ๊ะ